ต่อพระรัตนตรัยแก่เจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมโป๊กเกลาเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณสารธรรมยามเช้าวันนี้โดยมีอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์หือมารับผิดชอบดำเนินรายการในช่วงเวลาตั้งแต่ตีสามถึงตีห้าของทุกวันเนาะทุกวันจันทร์เจ้าวันจันทร์ที่3ถึงที่5ซึ่งวันนี้ก็ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายตื่นมาเจ้าๆบางพ่องก็ยังว่าลูกกำเตื้อบางพ่องก็ยังอยู่ในที่นอนยังว่าลูกกำเตื้อเนื่องจากว่าอากาศยามเจ้านี่ก็เย็นเนาะอากาศหนาวอากาศเย็นเข้ามาแล้วตอนนี้ทางการกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวแล้วพ้นฤดูฝนเป็นฤดูหนาวแต่ก็ยังมีฝนอยู่มีฝนประปรายมีฝนยังตกอยู่เนาะหลายพื้นที่ก็มีฝนแต่ว่าฝนบ่นักเท่าใดสถาญาติโยมตกเหมาะพอประมาณแต่ในทางการเพิ่นก็บอกว่ายังจะมีอยู่เนอกระเดี๋ยวฝนก็ยังจะมาอยู่นะหลายคนก็กลัวเดือดร้อนเนื่องจากว่าฝนอันนี้มันเป็นฝนที่มันมาหามเข้าสินะเพิ่นเกี่ยวเข้าอยู่บางฝองเกี่ยวเข้าถ้าเกี่ยวเข้าแบบสมัยก่อนนะเพิ่นเกี่ยวแล้วก็จะต้องละให้มันได้สัก3แดดดีกว่าได้สัก2แดด3แดดถึงจะได้มัดแล้วก็ขนไปจุไปตอมกันแล้วก็เอาใส่รถบางของกะตีบางของก็เอาใส่รถออกมาโหมมาปั่นแต่ปัจจุบันนี้บางตีเป็นก็ใจรถเข้าไปตัดไปเกี่ยวแล้วก็ลวดเป็นเม็ดเข้าขายไปเลยอีน่ะต้องได้ตากได้อย่างสักอย่างนะก็เป็นแบบหนึ่งเนาะก็สะดวกสบายไปอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่ไฟแล้วแต่มันบางเตื่อเกาะมันมีการใช้จ่ายสูงสถาการทำนาณปัจจุบันนี้บางพ่องบอกว่าโอ้บ่ไหวท่านอาจารย์ถ้าจะมาเนี่ยอย่างตะก่อนนะเกี่ยวแล้วเอามาตากบัดตันฝนวะ ก็บัดตันได้นะฝนนี่นึกจะตกกระตกฝนหน้านี้แล้วก็มันแปลกเหมือนกันไปรบกวนตอนที่ปืนเกี่ยวเข้านะเหมือนกับมันจะแล่พอเขาแล้วโอ้มันเกี่ยวเข้าเลยอ่ะไปตกหำเบิ่นท่านนั้นหลายคนว่าก้องหันเขากำเขียวดึงมาได้อันอาจารย์เลยถ้ากำเขียวก็มีเรื่องเลยนะโอ้ไปอย่างมีเรื่องเนี่ยก็ฝนทกนะใกล้ว่าเออนั่นเนาะช่วงนี้ก็เนี่ยให้เนี่ยนาก็พออันฝนฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศโดยจิ้มถ้าสมมติว่าเขาจะเนี่ยแบบเก่าเนาะสถาปัตย์แม่ตั้งหลายแบบเก่าตีว่าก็คือเกี่ยวแล้วก็ต้องตากไว้นะถ้าเขาบอกพอพอฟ้าพอฝนด้วยนี่เออก็ได้ฝนนะครับมันจะได้ผลสักกำนะได้ฝนตกใส่ตื่นมาเจ้าๆนะอีพ่ออีแม่ก็ยังนอนกันอยู่ก็มีลุกแล้วขึ้นมานั่งโจโกอยู่ในมุ้งก็มีบางฟองบัดเดียวนี้เป็นใจมุ้งลวดละอีหล่าอาจารย์เชยไฟจะนอนในมุ้งอีแม่มีมุ้งลวดแล้วละอ่อนเขาแปลงห้องเงือสบายไปเดียวเองก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างอันสตามีมุ้งลวดแล้วก็เออมุ้งตีเขาเกยกลางบ่ก่อนเนี่ยนะ
ก็บ่ได้กางละกางมุ้งอย่างอันมันเตื้อฝุ่นมันจับเนาะฝุ่นมันจับเฮาไปนอนในอันอากาศถ่ายเทบ่ดีทําให้คนเฒ่ามีปัญหาเรื่องระบบหายใจไปก็หลายคนนะเนื่องจากการนอนนอนแบบสมัยเก่านั่นเนาะอาตมาเคยนอนเด้อมุ้งสมัยเก่านั่นนะมุ้งฟ้าฟ้ายแห่งซ้ำอ่ะเอ้ยถ้าเขาไปเตือนให้ฝุ่นมันมุ้งนะเนาะนั่งในมุ้งก็ได้นั่งนอกมุ้งก็ได้อยู่ในลักษณะใดก็ได้อิริยาบถก็ได้ใดก็ได้น้อมจิตน้อมใจฮึเป็นบุญเป็นกุศลเนาะเราจะได้ไหว้พระสวดมนต์เจ้าด้วยกันจากนั้นก็จะได้นำสารธรรมคำสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แนะแนวทางมาบอกมากล่าวมาเล่ามาอุมาจาสู่กันฟังกับสถาญาติโยมทั้งหลายหาละพร้อมแล้วเนาะกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังคัจฉามิธัมมังสารานังคัจฉามิสังฆังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาเตียสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตัพพุวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเ
เอสัพพะคะวะโตสาวะกะสังโฆอหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญจาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอสถายปล่อยเมตตังหลายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานมามีกราบสองธัมมังวรันตังสิรสานมามีกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานมามีเอาละสถายาติโยมไหวพระสวดมนต์ทำวัดเจ้าด้วยกันละนะลำดับต่อไปก็จะได้นำสารธรรมยามเจ้ามาอูจ้ามาแบ่งปันมาเป็นธรรมบรรณาการฝากเหือกับสถายิพ่ออิแม่ทั้งหลายซึ่งตื่นเจ้าขึ้นมาได้ฟังน้ำฟังธรรมกันในเจ้าวันนี้อาตมาภาพก็โอ้สวานี้สถาก็เจ้าเหมือนกันเนอะตวานี้บัจเจรายการของอาตมาเป็นรายการของครูบาอาจารย์แต่ว่าถ่ายทอดสดเนาะตุลุงตุปีของอาตมานะท่านพระครูสมุชัยวัฒน์นาคาเสโนท่านอาจารย์เปิ้นว่าโอ้อันผมอันลูกเจ้าบ่ไหวท่านนั้นมาหาหอช่วงนี้รู้สึกว่าจะเมาหัวอย่างอันท่านมาหานอนที่วัดมนต์ฤาษีก็หลดจัดอันรายการตอนเจ้าไปเลยเนาะเอน่ะเขาก็ในเมื่อปีอายเป็นว่าอย่างอันน้องก็ต้องเอาตามเนาะสนองงานของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นได้มอบหมายให้ทำหน้าที่จัดรายการถ่ายทอดสดจากวัดมนต์ฤาษีนะแล้วก็มีทีมงานก็คือทีมงานของท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจเป็นมีเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสดมา 3-4 ท่านด้วยกันมีตุลุงหนุ่มท่านอาจารย์หนุ่มเป็นผู้ควบคุมเนาะนำลูกเนนเนาะเนนมา2รูปลูกเนนตะวันแล้วก็รูปเนนจอยอีกรูปหนึ่งแล้วก็ช่างเทคนิคเนาะท่านพี่หนานทินนะมาช่วยกันอาตมาก็จะเป็นฝ่ายของการเป็นโฆษกเป็นพิธีกรเป็นผู้ที่จัดรายการเพื่อจะส่งไปในคลื่นสัญญาณของเฮาคลื่นเครือข่ายคลื่นสีขาวซึ่งตะวันนี้นะวันที่ผ่านมานั้นก็เป็นวันงานใหญ่วันกฐินตกค้างของวัดม่อนฤาษีซึ่งตั้งท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีในฐานะเป็นประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์เป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้ประสานงานทุกอย่างรวมอยู่หันมดสดามร่วมกับตังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คุณอภิชัยเลิศอมรศิริกุลกันอย่างเนี้ยจัดสถาญาติโยมนำสกุลปืนยาวเนาะอาตมาจำได้วันแน่นอนก็ขอสมาภัยเนื้อท่านเด้อเพราะว่าอันมันความจำบอกค่อยดีเนาะมันความจำบอกค่อยดีก็เลยจำได้ทั้งหมดบ่ได้แน่นอนเนาะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับประธานใหญ่นะแล้วก็ได้รับเมตตาจากพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่มหาเถระสมาคมกรรมการมหาเถระสมาคมสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามชดาได้เมตตามาเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ในวันงานตะวันนี้เนาะอาตมาตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งปลายสถาอู้อันอย่างที่อุปตะวันนะคนเป็นอันเหมือนกับบ่รับบ่นอนเฮ้ยเนาะแจ้งลูกมาแม่บ้านแม่ครัวก็โห่กันเซาๆน่ะเปิ้นนั้นลูกมาทําอาหารน่ะทําอาหารพ่องก็ทํากาแฟน่ะเอากาแฟคือกาแฟที่24ชั่วโมงกาแฟกะดีนมโอวัลตินต่างๆนี่เนาะเปิ้นก็มีเป็นห้องตานของท่านพระครูสุเมธธรรมเสวี
ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดมฤศีหันเป็นประธานสงฆ์อยู่หันแล้วก็เป็นประธานฝ่ายอำนวยการดูแลพื้นที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของงานตื่นมาโอ้เดินตรวจตาโดนตรวจตาดูแลความเรียบร้อยของวัดวาอารามของสถานที่จัดงานเนาะไม่อยากให้มีความผิดพลาดอย่างลุกมาก็ยังมาจัดนู่นจัดนี้อยู่อาตมาก็หันโอ้ครูบาอาจารย์เป็นลูกแล้วก่อนนอนก่อนบรรลับแล้วเนาะก่อนลุกมาจริงๆแล้วตะวาขอจัดรายการตีสามขอสักตีสองครึ่งก็ตื่นได้แต่นี่เปิ่นตื่นกันตีหนึ่งวุ่นวุ่นแล้วเปิ่นนั่นคือคงบ่ได้รับดีกันนะรับยิบรับหยิมเนี่ยเนาะคนจัดงานซะละคงจะคิดกังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้โอ้อันกระถิ่นถึง300กองนะกระถิ่นถึง300กองแล้วก็คนจะมาเป็นหมื่นโอ้ท่านนั้นมีปัญหาท่านนี้มีปัญหาเพิ่นก็ลุกขึ้นมาตรวจตาอาตมาก็ลุกมาจัดรายการตะวานี่จัดรายการบ่ได้ง่วงสักคำสักตาเพราะว่าคนมันเตียวไปเตียวมาผ่านที่เฮานั่งอยู่หั่นน่ะบางของก็นอนอลุ่มปุ้มปั้มกันแถวอันศาลาหลังใหญ่นั่นนะเพิ่นจะมีศาลาหลังใหญ่หลังหนึ่งสักตาคนนั่งได้เป็นปัน2ปันเพิ่นน่ะลงอยู่หั่นลงอยู่หั่นเพิ่นนั้นเป็นศาลาติดใจเวลาปฏิบัติธรรมปริวาสของวัดมฤศีพระสงฆ์มาเป็นปันปันรูปก็นั่งในหั่นเต็มหมดศาลาเป็นศาลาสวดมนต์เป็นศาลาที่สอนกรรมฐานเป็นศาลาที่ทำกิจของสงฆ์เวลาที่เปิ่นเข้าปริวาสอย่างปีนี้ก็จะเข้าปริวาสวันที่12ถึง22อาตมาภาพก็จะไปช่วยครูบาอาจารย์ในงานในครั้งนี้เนาะจะไปเป็นทีมงานช่วยเหลือครูบาอาจารย์เปิ่นตวยครูบาอาจารย์เพิ่นขอไว้ว่ามาหามาช่วยกันจิ้มนะอันโน้นอันนี้อันใดก็ได้มาช่วยกันประชาสัมพันธ์เนาะก็มีครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆเป็นลักนั่นแหละท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒน์ท่านอาจารย์ตุลุงยองก็หลายรูปหลายองค์ด้วยกันอาตมาก็จะไปเสริมยามที่ครูบาอาจารย์เพิ่นมอบหมายเพิ่นบ่ว่างว่าสามารถจะทําหน้าที่ตรงนั้นได้ก็จะรับภาระครูบาอาจารย์ช่วยเหลือเพิ่นเนาะตะวันนี้สถาญาติโยมโอ้บรรยากาศของงานเริ่มตั้งแต่เจ้าเตียนตมาว่านั้นพอประมาณสักตีสามนี่เอาคนเริ่มนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นหมู่ที่เปิ่นมาจากวัดที่ไกลๆมาจากแม่แจ่มก็ดีมาจากอันตังเมืองฝางแม่อายใช้ประการเนาะอย่างตะวันนี่พี่น้องตังหุยงูเมืองฝางก็มากันสองสามกันรถนะเอารถตู้มากันโอ้ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองโทรเข้ารายการมาเดี๋ยวอีแม่ก็ลังจะออกเดินทางเนอะท่านเนอะกำลังเตรียมตัวกันแล้วออกเดินทางก็มาถึงตีงานดีว่าเปิดเสาะหาธรรมปะบางพ่องก็เสาะหาธรรมปะจะกำลังสถานนัดกันว่าจะดีอีแม่จะไปหาตุ๊ดลูกเนอะเนาะในงานท่านคงจะหาบรรยากาศอีนะอาตมาก็บอกว่าหาบรรยากาศอีแม่เนาะเดี๋ยวตึงปะกันเองค่ะถึงป้ากันเยอะแล้วมาเตะหาบรรยากาศเพราะว่าอาตมาก็จะนั่งอยู่แถวใกล้ๆนั่นอีแม่ก็มาหาเลยก็ไปได้พบปะอุจากันก็หลายท่านหลายคนแต่ว่าบางท่านบางคนโอ้มาเสาะหามาป้าชะกำคนมันนักอีแม่บอกโอ้จะไปเสาะหาท่านทัดใดนะไปหาท่านทัดใดฉะนั้นก็แต่ว่านี่ป้ากันชะกำเป็นกระโทรมาเป็นโทรมาปอบันแรงแล้วก็โทรมาโอ้ตุลูกอีแม่ขอไว้เนอป้าป้าตุลูกสักกรรมอาจารย์พิพัฒน์เป็นว่าเสาะหาได้ยังไงไม่ยายคนละเป็นหมื่นนะคนหุ่นว่าอุ่นวายคนเฒ่าเป็นเดินเหินกับสะดวกนะสตาเอากราบพระสงฆ์นะเป็นปันปลายแล้วอะสตาญาติโยมทั้งหลาย300กล่องแล้ว5ตนนะ5รูปอ่ะเพิ่นมากันนะโอ้พระสงฆ์เนาะมากันแล้วก็ศรัทธาญาติโยมนี่ศรัทธาญาติโยมก็ลักหมื่นเนอะเข้าทยอยเข้าออกการปฏิรูปการจราจรมันติดขัดติดหน้าวัดมฤศีผ่องจะเข้าผ่องจะออกผ่องจะเสาะที่จอดเคยกันจอดที่ไหนทั้งใดนี่จะไปทั้งใดผ่องก็จอดข้างต่างทางจราจรก็เอากลวยจราจรมาตั้งเป็น 2-3 กิโลก่อนจะถึงวัด
ห่างจากวัดไปก็เป็น 2-3 กิโลเยาเหยียดสถาญาติโยมปัจจุบันตะวันนี่ถ้ามีไผเอาถ่ายรูปทางอากาศจะเหมาะพองเนาะมีโดนถ่ายรูปทางบนนะบางว่าอันทางทีมงานของท่านนายกอบจ.เป็นทำก่อนถ้าถ่ายรูปโดนถ่ายรูปทางอากาศพอนี่ปัจจุบันมันจะงามปานใดเนาะคนนักแต่สถาญาติโยมเหยเอาอาตมาก็บอกเคยหันงานวัดหรือว่างานกฐินที่ไหนใหญ่อย่างอี้มาก่อนนะงานขึ้นสีขาวที่เขาจัดเขาวัดทุกคนนักแล้วนะวัดท้ออันนี้ช้ำนักเหลือนักเหลือแกนักแกเต้นนะโอ้เขาว่างานม่อนดอยนางแก้วนี่คนคนเป็นลักสี่ห้าพันนี่เต้นนะมาถ้าย้อยกันเข้าถ้าย้อยกันออกเหมือนกันที่ดอยนางแก้วที่เขาจัดงานฉลองสมโภชพระเจดีย์สี่สองเมืองพระธาตุสี่สองเมืองนั่นน่ะคนนักแสดงอันนั้นก็มีโดรนบินทางอากาศโดยสายรูปนะมอกว่าท่างานนี้งานกฐินวัดมนฤศีกฐินโต๊ะค้าง300กล่องนี้ ก็มีคนมานักมาหลายเนาะแต่ว่านี้หลังจัดเสร็จการเสร็จงานกลับมาพักผ่อนทำงานที่วัดมนวัดเหล่ามนทาเรียบร้อยแล้วเนาะก็กลับไปตอนมันแรงแล้วก็อู้กับท่านอาจารย์วันใหม่ซึ่งเป็นรักษาการเป็นผู้ดูแลวัดเหล่ามนทาที่นี่หรือว่าสำนักที่พักสงฆ์เหล่ามนทาก็ว่าเอ๊ท่านอาจารย์ปิกไปวัดมอนฤาษีแห่งคำเถอะไปแอลหาครูบาอาจารย์ไปพอว่าเปิ่นเป็นได้พ่องท่านใจโยมแอบแอบว่าใกล้เนาะสองทุ่มก็ไปหาท่านอาจารย์ประมาณทุ่มปลายซะท่านท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีไปกราบเพื่อนติกุติโอ้ก็ได้สนทนากับครูบาอาจารย์หลายเรื่องหลายราวโอ้คนเน็ตเหนื่อยอิดกับการกับงานแต่ว่าหน้าตาใสชะตา นั่งอันดูหนังสือนั่งหาเพื่อนที่หน้ากุติฮะนะก็แซวกันเล่นว่าโอ้นึกว่านั่งนับทางเพื่อนก็ว่าไปนับอย่างวันนี้นะวันนี้ก็เพื่อนกับคนที่เพื่อนเอากระถินไปนะกันนับอ่ะเขานี่ไปได้อย่างการกาไฟกับน้ำกาไฟต้องออกเองนะท่านมหาวานการน้ำกาไฟนี่แต่หัววัดเพิ่นก็หันว่าอันได้ถวายการน้ำกาไฟคือวัดมนฤศี300นะจ๊ะล่ะหัววัดละ300ได้ตังไว้ 30,000 เนาะ 30,000 บอกเพิ่นกับทางวัดเนี่ย300อ่ะเป็นการใช้จ่ายเป็นการน้ำกาไฟก็ได้ครบได้ควยก็ได้ก็บ่ได้จะได้เฮาก็มาหัวเนาะเพราะกรรมการจะไปเก็บกําไปบ่ฮู้แต่น่าจะไปอยู่เพราะว่าเพิ่นประกาศในงานว่าฮื้อแต่ละหัววัดเตรียมใส่ซองเนื้อไผ่มีซองก็เอาซองไปแล้วก็เขียนชื่อวัดของตันเหียถวายเป็นการน้ำกาไฟให้กับวัดมนฤศีก็ได้มาอนะสถาการอุปถัมภ์จากส่วนอื่นก็มีเพราะว่าตั้งเจ้าภาพกฐินนั้นนะรวมกันหลายเจ้าด้วยกันเปลี่ยงเอียงคำบางพ่องนี้ได้ถวายเงินหลายล้านนะหลายล้านกล่องละ 5,000 คูณ3ไปเป็นตะไดสถาบางพ่องขาวายกล่องละ 5,000 บองทองพ่องทะละวายกล่องละ10,000 20,000ก็ว่าไปรวมกันแล้วกล่องละ 30,000 เนาะก็ได้เจ้าภาพจากหลายที่หลายแห่งเปิ้นมาช่วยกันเปิ้นก็ถือว่าบางคนถือว่าอันถ้าตานกฐินเก้ากล่องนี้โอ้ได้บุญนักอันนี้300กล่องนะจะได้บุญหลายเพิ่นใดเนาะติหารภาพตะวานี้ดีใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือโอ้ศรัทธาญาติโยมตั้งอกตั้งใจจากจังหวัดที่อยู่ห่างไกลมาเนาะพี่น้องต่างเมืองน่านก็มาพี่น้องต่างเชียงรายแม่ขาจารย์เวียงป่าเป้าตะวานี้มาเป็นสิบกันรถตู้นะพี่น้องเวียงป่าเป้าความจริงตั้งเวียงป่าเป้าก็มีงานที่วัดติวาติสถาญาติโยมที่มานั้นก็เป็นสถาของวัดนั้นตัวคือวัดพระธาตุจอมพอของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินแต่เนื่องจากว่าหลวงปู่ได้มอบหมายว่าเออไปช่วยทั้งปุ้นเถอะนะไปช่วยของท่านวัดมอนฤาษีเถอะมันประเกณฑ์เป็นกฐิน300กองคนไปนะไปหลายเขาก็ไปฮือกำลังใจกันเถอะอย่างเพิ่นก็ใครมาใส่บาตร300กองตัวก็มากันสถามากันอย่างที่บอกเป็นซิปรถตู้เนาะแล้วก็มาแวะที่วัดเหล่ามนทาตวยตะวะมะแรงได้หันสถาญาติโยมสถาเปิ่นอันใส่บาตรเนาะเปิ่นแลกเหรียญกันมาเออบางผ่องก็มีเหรียญมาโจ๊กโจ๊กโจ๊กเข้ามาอาตมา
อันแรกเรียนที่ไหนท่านอาจารย์ฮะโอ้เพิ่นบอกอันแรกมาแต่บ้านไว้จะไกลแม่นี่มันบ่มีโอ้เนี่ยใดอ่ะอีแม่ก็บ่ได้ใช้ไกลน่ะหน้าสับให้สับห้องเฮากว่าจักเนี่ยจะเอาเดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้อีแม่เอาอย่างอีมาก็เอาตังค์มาไปเซาะแหลกตามอันบาทต่างๆที่เพิ่นมีสตังค์ครบน่ะโอ้บางทีนี่เพิ่นมีสตังค์อันในบาทนั้น100 200เนาะก็บอกเพิ่นว่าครูบาอาจารย์เนี่ยคณะทำกรรมการที่ดูแลนี่ช่วยนับสตังค์เหรียญได้นี่จำนวนถ้าครบร้อยจะแลกเอาไว้นะเออเพิ่นก็นับได้ร้อยก็เอาหื้อยายไปก็เลยว่าเออมันมีไผดำเนินการจัดการตรงนี้โลยน่ะช่วงนั้นก็พอดีเปิ่นสวดมนต์อยู่แล้วก็มีพิธีกรโฆษกสนามเปิ่นทำหน้าที่แล้วก็เลยสวดทั้งปุ้นได้เนาะสวดทั้งปุ้นได้อาตมาก็มาดูแลบริหารจัดการทั้งนี้ไปเซาะถุงเงินถุงใส่สตังค์มาเอาไปแจกตามมันตามซุ้มของวัดต่างๆเนี่ยไปขอเพิ่นไปบอกเพิ่นว่าเออถ้าได้เหรียญครบร้อยเอาไปแลกเอาสตังค์ใบเพิ่นนะเออจะได้นักแหมน้อยนะถ้าเพิ่นมีตังค์มาหยอดเฮาก็บ่ได้ตังค์เพิ่มเนาะช่วยกันเนาะช่วยกันเนาะเอาแจกไปโอ้ได้ผลซะดะเพิ่นก็เอาไปเอาเหรียญไปเฮือเฮาเอาตังค์ใบเฮือคนก็เอาไปเอาตังค์ใบไปแลกเอาเหรียญที่เฮาเนี่ยได้หมุนเวียนใส่บาทกันไปนะใส่บาทกันไปบ้างเออก็ช่วยกันนั่งอยู่จุดนั้นเนี่ยเป็นเออตั้งแต่หกโมงอ่ะสถานหกโมงไปถึงจนพอจะสิบโมงปลายนะโอ้คนเพิ่นมาแหลกสตังเอาตังไปหยอดไปยังปัดต่อแถวนี้บางพ่องเดินสวนกันนะมันเป็นปัญหาตังมันแคบเนาะพ่องเขาจะเดินไปทั้งเพศพ่องเขาจะมาทั้งปุ่นประกาศจะได้ก็ได้บอกว่าเดินเป็นแถวเป็นแนวจากหนึ่งถึงสุดท้ายเนอะพ่องห้าวจากสุดท้ายไปหาหนึ่งมันก็เลยเป็นน้องทำให้มันย่ำหอมไม่ตีนกันและแล้วใส่กันก็มีนะก็เลยว่าเออเนาะถ้าเขามีระเบียบถ้าเขาเป็นระเบียบอย่างอี้มันก็ทำให้การหาเกิดขึ้นเองค่ะเดินสวนทางกันมันแทนที่จะต้อยกันใส่ป๊อกป๊อกป๊อกด้วยกันมานี่เอออันนั้นอันนี้จะใส่อันนั้นก็จะสวนนี่นะแต่ว่านี่ก็หันก็แต่ว่าระยะหลังๆมาคนที่เป็นสวนมาได้เพิ่นก็จำเป็นต้องไปเพิ่นก็ที่หนึ่งเพิ่นก็เดินมาใส่โอ้มาถึงที่อาตมาอยู่พอจะสิ้นแหมสักสามกล่องนี่ก็มันจะมดละลักพอมือยอมโอ้ดำขลิขะเลาะชะตาสตังค์บางเถื่อเนาะเฮาเก็บไว้ใส่อ้อมสินกันยังก็ดีนี่มันเป็นฝุ่นเป็นหยังอย่าสตังค์กำเมินนี่มือดำหมดละสะท้าเฮ้ยเนาะบางของนี่เอาสตังค์มาอมว่าเออสตังค์นั่นผ่านมือไผมาผ่องบ่ฮู้เนาะมันเป็นของเป็นของบ่สะอาดนะเอาถึงแล้วนะพอมันผ่านกี่มือมาหมอฮู้บางคนนี่เปิ้นได้สตังค์มาเปิ้นล้างเปิ้นตากแดดทํากรรมนะสัตว์เป็นกลัวมันเป็นเชื้อโรคนะบางคนอาตมาเคยรู้จักอยู่คนที่เป็นล้างสตังค์นะได้สตังค์ไปกาดไปรีมาล้างก่อนซักก่อนแล้วก็เอาไปหนีบห้อยไว้ถึงจะเอามาใส่กระเป๋าไว้เก็บมาอย่างเอกสตังค์มันผ่านมือโลหลายคนเนาะบางอย่างตั้งเหรียญนี่บอกค่อยได้ใจนะเอาใส่ออมสินไว้โอ้ขี้ฝุ่นขี้ดินจับถอกใส่นี้มาก็เอามาเลยมาหยอด300กล่องมาพ่องบัดถึง300กล่องมาขอแลกบางของแหละบางคนมาขอแลกว่าอีแม่ขอเหรียญบาทหมดเลยเนอะเขาว่าโอ้อีแม่บัดเดียวนี้มันมีเหรียญ5ผสมนี่บักกี้ตัวก็เอาไปก่อนเดี๋ยวเอาเหรียญบาทมาให้แม่เถอะแม่อยากใครใส่ครบไปนะบัดเถอะต้องบริการนะถ้าบริการก็จะงอนกันธรรมดาว่าหลายคนเขาว่าเอ้ยแต่แปลแต่เอาใจให้ละเนาะละอ่อนมันนี่ก็ลึกแท้ลึกวายกันนะอันบางพ่องก็จะเอาเหรียญ5ล้วนเนาะจะท้าจะเอาเหรียญ5 300เหรียญนะก็ว่าโอ้อันอีแม่ถ้าจะเอาอย่างอันล้นรอสักคำบอกรอสักคำอีแม่กำบัดนั้นเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะฟังกลับอีน่ะอันนั้นโอ้ผ่องเขาจะเอาเหรียญ5ผ่องเขาจะเอาเหรียญ10ผ่องจะเอาเหรียญบาททั้งหมดอีน่ะระยะหลังมาก็บอกอีกกันแล้วกันอีแม่เอาไปใส่ก่อนอันนี้ร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวแม่เอามาแลกเนอะตอนนี้มันมีเหรียญได้เนาะเออก็ใจได้ผลนะเว้ย มีไผมาแลกกลับสักคนนะ แสดงว่าเอายอดไปเหี้ยเอาจอมไปเหี้ยที่เปิ้นจอมบาทอาตมาเช็คดูแล้วนะต่อจอมบาทเนี่ยแต่ละบาทของแต่ละวัดบ่ต่ำกว่า 5,000 ซะทะบ่ต่ำกว่า 5,000 บาทนะยอดเหรียญนี่นะ
บางวัดเปิดห้ามไว้เนาะอันนี้เล่าให้ฟังเนาะบางทีคนที่หันแก่ตัวนี่ก็สร้างปัญหาให้เปิดเหมือนกันนะเปิดเพื่อเอาบาทมาแก่นเดียวบางวัดนี่จบแพทย์มาจบหมอมาเอาบาทมาตั้ง3แก่นวัดซะนะแล้วก็คนที่เปิดหันบาทเปิดกระจอมมดกะจอมมดจอมมดจอมมดโอ้กรรมการเป็นไปตรวจโอ้นี่ของวัดใดนี่ยังบ่มีอันกฐินนี่ของอันที่เดียวเนี้ยเอียวโอ้บ่ได้เอาเพิ่นก็ต้องบาทเดียวกะไอ้ฮะอู้กันแล้วบ่ล่ะโอ้ได้อ่ะไอ้น่ะก็เก็บบาทไว้เหี่ยวเฮ้ยแล้วกรรมการเพิ่นว่ามาเอามาตั้งแห่วะซะนะแปลกเหมือนกันเฮาอ่ะคนนี่ก็นะว่าจังหวะยังไงนะอันนี้คือความโลภของคนเฮาเนาะหันเปิ่นใส่บาทแล้วม้วนแล้วก็ตะวานี่อู้ศรัทธาที่เปิ่นมานั่นนะปะตุลุงยองก็ได้มาถามคนนั้นคนนี้ทุกท่านที่จัดรายการน่ะตุลุงอย่างก็น่ะตุลุงนั่นตุลุงนั่นคนใดน่ะโอ้โหนี่ร้อยมาโอ้เปิ่นโผเข้าไปหากันโอ้ตุลุงฟังถึงวันน่ะนี่นะเป็นแฟนตัวยงเอวะแฟนตัวยงโทรมาฟังก็อีแม่โทรบ่จ้างอีน่ะบางพ่องตัวโยงแต่เฮ้ยสถาเอาเมียงมาฝากทุลุงเป็นว่าเมียงเอาเมียงมาฝากเป็นกรรมแล้วโอ้สถาขึ้นพอเตรียมเมียงลูกบานมาฝากทุลุงนะบางพ่องก็เอาซองมาฝากอันนี้เป็นกล้ากันเตะทุลุงเนอร์อีน่ะทุลุงเป็นจะเตะตอนเจ้าเวลาอย่างเอกาเวลาเตียตมาจัดเนี่ยถ้าทุลุงจัดเป็นจะมีเตะมีอย่างตัวอีน่ะสถาก็มาหอมกันเตะมาหอมกันน้ำกาไฟฝากไปวัดปากตังเจริญผ่องฝากฮือตนนั้นตนนี้เต็มเปิ่นบ่ได้มานั่งติหันผ่องอันนี้ฝากไปลำปางก็หลายซองเนาะอาจารย์นพดลก็ได้นะนี่นะนพดลอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตนี่แหละก็ได้ตัวเปิ่นเหมือนกันเฮ้ยส่งประกวดจากลำปางอาจารย์เสน่ห์ก็ลงก็ได้ตัวเปิ่นนี่เพิ่นแสดงว่าสถาญาติโยมฟังแล้วเพิ่นก็ชอบใจเนาะเพิ่นก็ฝากปัจจัยไปถวายกะอิดอันละเหมือนกันนะบางครั้งใบอยากฮับพ่อมันไปศูนย์ก็ของเขานะมันเตือกแกะซองไปแล้วอันนี้เปิดนั่นถวายครูบาอาจารย์จำเป็นเขียนจำนวนแล้วก็ออกตังใส่กลับคืนอันเนี้ยแต่ว่าฝากเปิดก็ฝากมานะสถาวันนี้อาตมาคงไม่ได้ประกาศให้เพราะมันนักเหลือฮักนักแกเนอะที่เปิดฝากมาตวานี่เป็นซองพระป่าจากพี่น้องทางเวียงป่าเปาโอ้อีแม่บ่ได้ไปเนื้อท่านอาจารย์มันตรงกันแท้ตรงกันว่าที่วัดเฮาอันก็วันที่1นะอาจารย์ว่าอันก็มันเป็นหยังอีแม่เป็นหยังกฐินนี่มันเป็นงานที่บ่จังบอกมันคนแต่ละตีมันก็เพิ่นก็จัดต้านกันทึดๆอ่ะมันบ่เหมือนงานปล่อยหลวงกับอันอีที่เฮาได้เตรียมตัวกันเนาะมันเป็นหยังเด้ออีน่ะเพิ่นก็เอาซองมาใส่มาถวายก็ต้องอนุโมทนาบุญกับศรัทธาที่เป็นสะพานบุญนำซองไปแจกเนาะนำปัจจัยมาถวายเพื่อจะไปร่วมสมทบร่วมบุญครับกฐินสามัคคีของอาตมาวันที่1ต้องขอบคุณอีป่อยอีแม่ตั้งหลายนักๆเนาะติมาซ้อหากันป้าก็ญาติยะได้คนมันนักเนาะบ่มีความผิดไผก็บ่ผิดอาตมาก็บ่ผิดอาตมาก็นั่งอยู่หันปกตินี่อาตมาก็ตรงจะถ้าเป็นงานของเครือข่ายขึ้นสีขาวนี่จะนั่งอู้อยู่เต็มนั่นรอสถาอีป่อยอีแม่แต่นี้เป็นงานของทางอบจ.เพิ่นมีเจ้าหน้าที่พี่ยังของเพิ่นโอ้เรียบร้อยนะเพิ่นก็เป็นฝ่ายอาตมาก็จะไปบริการช่วยเหลือครูบาอาจารย์ในส่วนของการยังว่าตะวันแหลกเหรียญแล้วก็พบปะกับศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นมาพี่น้องตามเมืองฝางก็หันกันบ่ครบแล้วนะพี่น้องเมืองฝางพี่น้องแม่แจ่มก็มาพี่น้องแม่อายท่าตอนพี่น้องตั้งแม่แจ่มสันปะตองตั้งพื้นที่สารปีห่างดงก็ไปกันนักกันหลายเนาะที่เพิ่นเป็นแฟนรายการตอนนี้นั่งฟังยิ้มอยู่ก็หลายคนที่หันหน้ากันแล้วอันนี้กาท่านสมชาติอันนี้กาท่านตุลุงยองอีน่ะเพิ่นหันก็ได้ตั้งกันโอ้อีแม่ฟังเป็นประจำโอ้นึกว่าตัวน้อยอีน่ะหลายคนก็เซวอยู่เหมือนเดิมนะหาว่าอาตมาตัวน้อยน่ะมาหันล่ำก็บางของกับกาอุตอนึกว่าตัวน้อยแสดงว่าเฮาล่ำนั่นน่ะเนาะอ้วนแล้วก็นึกว่ายังหนุ่มอยู่อีน่ะอันนี้ก็แปลว่าเฮาเฒ่าก็มันเป็นหยังเนาะคนเฒ่าคนแก่ความเข้าใจของเพิ่นเฮาจัดรายการอย่างอีเฮาว่าอีแม่อีป่ออีแม่อีป่อเพิ่นนึกว่ายังน้อยอยู่อีกคนห้องแม่ห้องป่อส่วนใหญ่จะตัวน้อยอยู่อันนี้มันกลายเป็นว่าตรงกันข้ามกับก
ครับอันตัวจริงคือตัวใหญ่ตัวล่ำไปเห็นเนาะเอ้าศรัทธาญาติโยมโอ้คนเดียวมันก็จะง่อมนะศรัทธาทั้งบ้านว่าโอ้อันท่านอาจารย์โอ้คนเดียวติ๊กๆปั่นแม่โอ้โลอีน่ะก็โทรมาโอ้มาจากกันก่อนอาตมาจะพักเบรกเป็นชั่วโมงเนาะตั้งแต่นี้ถึงที่3ถึงที่4เนี่ยก็เขาเป็นชั่วโมงนึงแล้วก็จะให้ศรัทธาพักผ่อนสักกรรมอาตมาก็จะได้พักจิบน้ำสักกรรมแล้วที่4ถึงที่5ก็จะเป็นชั่วโมงนึงเนาะวันนี้รู้สึกว่าท่านอาจารย์บอกว่า6โมงถึง7โมงก็ต่อไปอู้เรื่องของอันตรงโปงจิมเนอร์อีกนะแต่กี้แยบไปหน่อยแล้วอาจารย์ครับ0808844173อีปอยแม่โทรมาอูมาเอ่ยกันช่วงนี้ได้เลยนะเผื่อบางคนที่กัดอกแต่ว่าบ่ได้ปะสกรรมเนี่ยโทรมาจมก็ได้เนาะโทรมาฮื้อกำลังใจอีแม่หันแล้วเนาะอีก็ได้นะเอาแล้วแต่จะโทรมาอูมาเอ่ยมา มาสอบมาถามยังก็ได้0808844173เนาะเอาโทรศัพท์ก่อนเนาะ0808844173เนาะโทรมาได้เนอะตี 3:41 ตี 3:41 โอ้อันเกือบจะชั่วโมงอู้เรื่องของวัดมณฤศีด้วยความปิติสถาบ่เคยมาร่วมงานใหญ่อย่างอีกัมเตื่อกับครูบาอาจารย์ปีหน้าเพิ่นก็เห็นว่าจะจัดแหมนี่นะว่าปีหน้าจะจัดแหมก็ศรัทธาญาติโยมก็คอยฟังข่าวเนาะปีหน้าเพิ่นจะจัดกันวันใดนะถ้าเพิ่นจัดแหมก็มาแหมนะมาช่วยถ้ามันบ่ตรงครับที่หันที่นี่อาตมาจะมาช่วยครูบาอาจารย์เพราะว่าได้นับถือเนาะนับถือท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านพระครูอภิวัฒนวิคมท่านพระครูกัลยาณประโมทครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวเนี่ยทุกรูปทุกองค์ที่เพิ่นมีเมตตาต่ออาตมาตอนที่เฮามีการมีงานเพิ่นไปช่วยเฮาซะถ้าตอนที่เพิ่นมีการมีงานเฮามีบ่ามีแฮงเนาะก็ไปช่วยเพิ่นอีกท่านนึงโอ้ดีต้องชื่นชมเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ดีมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์นี่คือท่านอาจารย์พระอาจารย์วาโยเนาะพระอาจารย์วาโยอยู่บนดอยนะโดยกอมูเดอร์เนาะแม่ฮองสอนเพิ่นซะถ้าแม่ฮองสอนท่านอาจารย์นี่ได้มาตั้งแต่ก่อนจะมีงานนะก่อนจะถึงวันงานนี่เป็นอาทิตย์นะได้มานอนแฮมแก่มมืออยู่โดยท่านอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีที่วัดม่อนฤาษีมาเอาลูกเนนมาเอาลูกหลานจากอันกอมูเดอร์เนาะเป็นพี่น้องกะเหลียงเป็นพี่น้องปะปากยอมาช่วยมาเจียวเพลพัดปัดกวาดวัดเนาะคัดท่านเที่ยวนี่ล้างน้ำกวาดปื้นจากวัดที่มีใบไม้มีกิ่งไม้บางเถื่อมันมื่นมันนี้เพิ่นก็มาช่วยมาเนี่ยมาเป็นกรรมกรคือครับครูบาอาจารย์โอ้ก็ถือว่านับถือน้ำใจอาตมาที่ตามที่เปิ่นถ่ายลงเฟซบุ๊กกาถ่ายไลฟ์สดกาแล้วก็เปิ่นก็มาทำห้องตานก้าห้องตานของท่านอาจารย์วาโยนับปัจจัยแล้วหมดไปเป็นลักแสนใช่ไหมลักแสนนะทำห้องตานก๋วยเตี๋ยว2วันเนี่ยแล้วก็อันคนเข้าไปกินได้ตลอดเนี่ยไปซื้อเส้นซื้ออะไรอย่างมาเพิ่มตลอดเครื่องปรุงเอ้ยอะไรอย่างเอ้ยเนี่ยแล้วก็มีญาติโยมส่วนหนึ่งเพิ่นก็ฮอมมาด้วยเนาะอันนี้ก็น่านับถือซะทาการที่เป็นคนเคารพนับถือกันเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนาะเป็นครูบาอาจารย์กันเวลาเพิ่นมีการมีงานเฮาไปช่วยเหลือเติมเพิ่นครูบาอาจารย์ก็มีกำลังใจมีความสุขใจแต่ว่านั่งอู้ถึงเรื่องลูกศิษย์ลูกหาที่มาช่วยท่านอาจารย์พระครูสุเมธก็อู้ถึงว่าอู้อันถ้าบ่ได้หมู่ลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์วัดต่างๆเพิ่นมาช่วยท่านจะอิดนะแกเพราะคนมันมานักท่านมาหายนะก็ถึงแต่ศรัทธาญาติโยมคนมานักมาหลายจำเป็นจะต้องมีคนช่วยหั่นช่วยนี่เรื่องน้ำเรื่องท่าแต่ว่านี่มีคนมาแจ้งโอ้ก๊อกน้ำหัวอาจารย์น้ำห่วงอยู่บนนั้นแต่เป็นว่าอันคนมาล่างหน้าสวยหน้าคนมาใจน้ำนักเนาะมันก็ล้นลงไปทั้งลุ่มกะก็เปียะทั้งอันพื้นทั้งลุ่มเหมือนกับน้ำท่วมน้ำมันประปามันแตกมันแป๊บมันแตกเนี่ยกันเนาะซึ่งก็จริงๆแล้วบาดใจน้ำมันจากคนโหใจนั่นละโอ้อิดนักตะวานี่นะกาใจถ้าตีเป็น
เป็นเม็ดเงินนี่การใช้จ่ายเฉพาะการน้ำกับไฟนี่ก็ลักหมื่นเหมือนกันมันทั้งวันเนี่ยเนาะสถานเนาะน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยคนเป็นหมื่นนะคนเป็นหมื่นต้อนรับคนเป็นหมื่นเข้าป่าอาหารพ่องกับห่อมาเนาะปาเต้กันพอเสร็จงานแล้วเต้เข้าห่อกินกันตามซุ้มต่างๆบางพ่องเพิ่นเสร็จแล้วเพิ่นก็ปิ๊กกันเอาไปกินข้าวที่อื่นบางพ่องก็กินที่ห้องตานห้องตานไม่บอกกี่อย่างนะอาตมาไปเดินเลาะพอปะทุพอบ่อยากกินอย่างมันนักล้ำซะทั้งเนาะอันนี้คือพลังนะพลังบุญพลังคลื่นสีขาวประกาศออกไปอุจาออกไปศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ตั้งหลายได้ยินข่าวก็ตั้งอกตั้งใจพี่น้องตั้งลำปางเนี่ยแม่ลัดดาแม่เล็บดากับหลายๆคนเปิดมาตัวเนาะก็ต้องขอบคุณโอ้อันเน็ตลุดอีน่ะเนี่ยโอ้เน็ตดับไปเนี่ยศรัทธาสถาญาติโยมปัญหาเน็ตดับเนอะเน็ตดับไปเช็คสัญญาณก่อนอูไปเน็ตดับปัญหาที่จะเจ้าจูบคนถ้าพอภาพรับไปนอกนี่คือเอาอะไรอ่ะแต่ถ้าเอาตัวเจ้าเอาเองเป็นคนที่ใจเย็นน้อยหรือว่าเสียสละเวลาน้อยกับสถาจะลองโอ้ลองซับไซด์ได้เรียงพอบางทีลึกๆเขาเป็นคนต้องการสี่เหล่านี้เหมือนกันแต่เขาขาดโอกาสและกล้าเข้าตัวเขาจะเข้าหาก่อนญาติเขาทำไหวของเขาเพราะพระองค์มันบอกมันเพิ่นสอนคนเหมือนช่างปั้นหม้อครับช่างปั้นหม้อไม่ใช่ว่าทำแบบลวกๆนะพอเด้อปนิดปะดอยเอามือตบนั่นปะดอยแปลงอย่างนั้นเองอะครับไอ้จงมันเข้ารูปข้อทรงอะจากดินจากก้อนดินนั่นก้อนดินกลายเป็นอาชนะได้ครับถ้าองค์เอาอย่างนั้นแหละว่านะประดุจนายช่างปัดหม้อนะที่จะสร้างคนที่จะสร้างคนนะถ้าแห้งแล้วไปหม้อไม่ได้เป็นรูปร่างละครับมันเนี่ยถ้าละเมียดละไม้แล้วไปกับปัตตังกินแล้วละเนี่ยมันต้องมีจังหวะของมันนะถ้าใครทำได้อย่างที่พระพุทธองค์บอกเนาะบางทีเขามันคนใจห้อนอ่ะแบบจะรีเท้าอีกนะจะคือดีวันนี้มันถูกแล้วเนี่ยก็เขาคือว่าเขาบางทีผ่านชีวิตต่างโลกมาขนาดไหนเอามาสักมาสีอย่างคือมันสะอาดหมดจดทองใสนี่ก็ยากบางทีมันต้องยอมตัวนั้นหรอกเพราะว่าถ้าไปมีอสติเหมือนยอมอยู่แล้วมันก็จบขั้นแ
แรกนี่ต้องสามารถที่เอาเขากับคนเหล่านี้ก่อนเขาต้องปิดไฟมองเขาก่อนเขาเปิดมาก่อนเปิดประเด็นมาจบไปมาบ้านนี่นะเออจบมาแล้วก่อนเขายอมขอความเจ้าของกับฟังมันมีก่อนก่อนถึงจะยอมเขาทีหลังทุกเจ้าอาตมาเอาเองสมทานเก่งปอนเนาะต้องยอมก็ได้อะพูดร้องไม่ได้นิ่งได้ทนได้รอได้ช้าได้ดีได้แต่ส่วนมากเขามาหมดขันที่จะทำรอแต่ฮอตสามสี่ชาติสมทานนี่กันยังบัดนั้นเมตตาพระอุเบกขาเลยเมตตาเนาะไม่มาสามร้อยร้อยกว่าแบบให้อย่างเนาะแต่ที่สามร้อยที่มานั่งห่างคุณหน่อยนี่นะไปเรียกก็เข้ามาแต่เขาเมตร้อยร้อยว่าไม่มาโอ้ยจบเลยนะวันนี้มันเป็นก็น่าจะแห่ระบบมาแล้วเนาะมาเลยอันนี้มันเป็นปัญหาทุกวันเนี่ยจะปานั่งขับแล้วต่อไปจะนั่งยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นและในฐานะที่เรามานั่งอู้กันนะผมว่าคนที่ฟังมันจะไหวนะครับมันใช่ตัวปัญหาถ้าช่วยกันมันหมดเฝ้าหมดไฟอะไรครับมากกว่าได้คือกลุ่มคนหัวเราเนี่ยเราคนหัวเราจะไปที่เขามีปัญหากับบ้านกับเมืองกับครับแล้วยุคต่อไปเนี่ยมันเป็นยุคสังคมผู้สูงอายุนะอาจารย์เขาจะต้องเปิดคนรุ่นหนุ่มรุ่นใหม่แล้วคนคนนี้มันมีคุณภาพพอมาเข้ามาแห่งตัวมันเสี่ยงจุบยากอีกนะเสี่ยงจุบเสี่ยงเจ็บไปไอ้บอกว่าคะแนนเขาหมู่เท่าหมู่แก่นี่ก็กลุ่มกันแข็งแรงเสี่ยงมากไปเลยเนี่ยนะบางคนที่จะแตกกันบ้างไม่ได้เทียวสองเนี่ยแค่ขับรถปาดหน้าไม่ได้อยู่ข้างกับมีขนาดนั้นโอ้คนมันใจเย็นแต่ว่าบ่ต้องเอาตังนอกอะตู้หลวงเขาเนี่ยแถวสองเนี่ยเขาจะมาหุ่มเราเราลองบอกละลองเล็งของเราไอ้ยะก็มีทางการทำหน้าอู้กับมาเรียนถ้าเสียงเจ็ดรุ่นหมอเนี่ยก็ข้อตัวใหญ่ได้อะก็วงกว้างอะเนาะวงอันนั้นประกาศมันรุ่นไหนรุ่นมันก็รุ่นมันแน่บางแน่บางทีมีดีขึ้นติดต้นยังมีโอกาสอาจจะดีกว่าเขาเนาะครับครับแต่พุทธเจ้าเน้นปัจจุบันอยู่กับวันนี้นั้นรุ่นเขากับรุ่นเขาเนี่ยรุ่นเขากับรุ่นอันนี้ผมกังวลว่าอันนี้ขอได้ทำดีแต่ที่เขาอ่านมันอดที่จะต้องมาสั่งปัญหาบางทีปัญหาเรานี่เขาปล่อยให้มันเรื่อยหลับนักอย่างว่าสังคมทุกวันนี้บางทีเรื่องผิดกลายเป็นเรื่องถูกโดยที่เขาแยกกันผู้เบิกขายก่อนเลยเนาะทำไปตะวันนั่งอู้กับท่านพระครูสถิตไปในรถเนาะว่าเรื่องอันนี้เรื่องเก่งที่ว่ามันลายไปแล้วแต่พี่บ้านนะคือถ้าต่างคนต่างบอกว่าต่างคนน่าบอกเอามาขึ้นมาไกลเรื่องถูกแต่เป็นเรื่องในสังคมทั้งนั้นที่มันเป็นเรื่องผิดเรื่องบางเรื่องในวัฒนธรรมของบ้านเขางานโซฟีการพนันเนี่ยกินเหล้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาคนตะกอนที่มันผิดมากครับแต่ผมมีฝ่ายคุณมันซาสั่งล้างช่วยเนาะอันนี้ผมเปรียบเทียบย้อนไปตะกอนไปงานที่เจ็ดตุ่มไปเจอใส่งานโซฟีแล้วมาขึ้นย้อนหลังบ้านเขาตะกอนมันจะเริ่มจานกายทุกเจ้าก็สวดยังตื่นนะนะบ้านมันเป็นจานครับแล้วนอกก็เล่นไฮโลมันเออกับทุกเจ้าสวดกันเนาะเอาพร้อมเดียวกันเลยมันก็ได้บอกว่าแย่นะเดี๋ยวขอตัดนะถ้าอาจารย์ทำโครงการกันได้ครับเรางานศพเราฟังหน่อยเนาะต้องร่วมกันตั้งคณะสงฆ์บอกว่ามีโครงการ15ครับต้องร่วมกันหลายอันนี้แต่ก่อนถ้าเคยทำเนาะได้ดีไปแล้วมันมาได้ผลนะได้ผลเท่าอย่างเอาก็ได้มันอยู่ที่ผู้นำผู้นำของบ้านผู้นำต้องแข่งขันพอแล้วก็ที่ทำนี่คือเอาสมัครใจบ้านใดจะทำก็มาร่วมบ้านใดก็ทำก็เป็นอย่างเดียวนี่มันก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นเพราะเขายังได้รับการหันปัจจัยค่าใช้จ่ายถูกต้องมันหันชัดเจนจากเสี่ยง2-3เดือนก็เหลือ4-5 พันนั้นเป็นผลสำหรับเขาเองแล้วก็มันก็ดีสำหรับตัวเขาเองคือตัวทุกเจ้านี่ในฐานะที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเวลาเตะแต่ละคืนก็ต้องปั่นศีลทุกคืนถามว่าการปั่นศีลนั้นในขณะนั้นอ่ะยังประโยชน์นักน้อยเท่าไรเขาก็ต้องมีความเข้าใจที่จะอธิบายถ้าเขาแก้ได้ของทุกเจ้าเขาเป็นเครื่องเขาพิธีเขาไปปั่นมาได้อ่ะประกอบพิธีอ่ะมันแล้วบางเตะแล้วถ้าอย่างมีกรรมเล่าขวัญมาเพื่อนมันเพื่อนหลายหรอกยังเพื่อนหลายใหญ่ไม่ได้กินเหล้ากินยาหรอกต้องยอมไปว่าไปหรือบ้านพูดตัวเองเลี่ยงกันดีต้องยอมปองยอมทีแรกแต่ถ้าหลายๆบ้านอย่างที่เขาตะกอนทำมีติดตำบลเลยเนาะที่เป็นตัวอย่างกรรมกันไปต้องจำต้องตรงไหนเคยไปป่าก็ทำกันขยายกันได้ถ้าเข้มแข็งปอง
มันบ่ได้รุ่นนี้เพราะว่าคนอีกอย่างที่ว่าน่ะแห่มรุ่นนึงเขาจะขึ้นได้เขาจะพอได้พอออกเพราะคนยุคยิ่งยุคใหม่ขึ้นนี่ที่เขาจะรู้จักขึ้นอันอย่างสมมุติว่าตรงบัดนี้เขาเชื่อสมมุติว่าอย่างวันพวกวันเก้ากล่องเนาะวันที่8ครับก็เลยต้องเผาวันนี้พวกไม่ได้นะอาจารย์ก็เว้นไปที่9กับ10อ๋อครับยื้อแบบแล้วเชื่อยี่ว่าวันนั้นเขาบัดนี้เสียผีอ่ะบางที่ถือนักเนาะแต่เขาไม่ได้บอกเลยว่าที่บอกว่าที่จริงงานโสบกคนยี่หนึ่งมันบดีอ่ะหนึ่งห้ามเลี้ยงเหล้าสองห้ามมีการพนันสามห้าฆ่าสัตว์ผมว่าถ้าเอานิดมาเป็นตัวคืดนะมันจะได้ประโยชน์อันนี้เขาถือว่าเอาเหตุเอาผลว่าแต่ถ้าตัวคืดมันเป็นเอาเรื่องศรัทธาว่าคืดมันกลัวมันบดีวะเนี่ยมันไปทั้งพุ่นถ้าเก้ากล่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องศรัทธาเรื่องความเชื่อมันไม่ได้เอาเก้ากล่องเนี่ยวันถอดได้บัตรได้เสียวันเก้ากล่องมาเป็นยังกินเหล้าเมายาบอกว่ามันใช่กลัวเสียแต่ถ้าไปเป็นว่าเก้ากล่องจะทำวิธีดีเดี๋ยวพี่จ่าเขาไปแล้วจ่าแล้วอย่างเงี้ยนะว่าความคิดเหล่านี้เขาจะเขาหันหัวเอาใบยมุกเหมือนกับหัววันเก้ากล่องเองเขาก็ต้องเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ที่มาถึงเพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่บางอย่างผมว่ามันไม่ใช่เท่าเก่าแล้วพุทธบริษัทไม่ใช่ว่ายกคือครูบาอาจารย์ยกคือเจ้ามันก็ต้องเป็นพุทธบริษัทช่วยกันช่วยกันพอก้อยคนเนี่ยอย่างคณะในเฮาโบเขาฟังรายการผมว่าเป็นคนที่มาอยู่ในแถวแน่ที่สามารถจุดได้ครับแต่ว่าจะมีเทคนิคก็ดีในช่วงยกคือเจ้าที่ดูแลลูกหลานมีทั้งสคือส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเหมือนกันนะทีนั้นคือมันเขามีวิชาการนะซึ่งอย่างท่านอาจารย์ว่ามันมายอมกันมันไม่เชื่อกันถ้าอย่างเรื่องวิชาการมันต้องไม่พื้นหน้าเดี๋ยวหน้าแผ่นดินของโมดแต่มันลงด้วยกันนะครับถ้าถึงวันนี้ระบบการบริหารการดูแลของส่งเฮาไปที่เอาคนบ้านมาใช้แห่งห้องก็มันจะเป็นระเบียบนั่นก็จะทำให้ความลดลดลงนะเอางานเป็นตัวชี้ก็เห็นเอาอะไรง่ายสำนักพุทธวิจิตรทูตเจ้าหรอกหรือว่าอันมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ป่ะมหาวิทยาลัยส่งเอาคณะวาดไปสอนทุกเจ้าส่วนมากนะเรื่องศรัทธาเหยลดลงนะมันเน้นทั้งวิชาการเขาพูดจริงกับเขาพูดจริงนั่นหรอจริงก็ทั้งโลกแต่ว่าถ้ามาเทียบกับศาสนาเนี่ยมันเป็นบริษัทนอกบริษัทนอกก็ต้องมาสู้ทุกเจ้าต้องทุกเจ้าต้องที่เป็นที่ตายได้เองอ่ะอันนี้ศรัทธามาสอนทุกเจ้าแบบมันได้ก่อนแม้แต่ถ้าอ้วนจริงๆอย่างสมัยพุทธกาลภิกษุณีอย่าบวชเป็นร้อยภาษาต้องฟังผู้เจ้าบวชวันเดียวอย่างคนเคารพวันปานนั่นครับเดียวครูบาอาจารย์เป็นแม่ย่าแม่ยิ่งเป็นอันนี้ก็ถูกอยู่ก็เขาไม่เห็นเออเขาอย่างเขาอย่างแบบต่างโลกต่างโลกต้องต่างโลกตามคือแปลว่ามันประตูตามจะเตือนต่างโลกหรอตัวไปจริงๆ
อันนี้กระเทือนสวงเรื่องมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะคุณหงเขาอุ้ยนะครับแล้วที่มหาลัยส่งจริงๆนั่นหรอกระทรวงการภาคก็มีโยมก็มีอ๋อมันถ้าเอากับตอนนี้มีปัญหาเอาใหม่ชัดดาวใหม่เสียงมันพอออกตังครูบาอาจารย์ญาติโยมตอนนี้มีปัญหาระบบย้ายเปิ่นมันลงไปย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวก็ถอดเดี๋ยวก็ประกอบเนาะอย่าอดไปแต่เฮือมาหัวคอมพิวเตอร์ตอนนี้ขอเช็คเสียงแฮมก้ามแฮมรอบหนึ่งถ้าว่าได้เดี๋ยวก็จะได้ออกทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะสตาตะกี้อูไปหนึ่งชั่วโมงถ้ารับปิ้งมาแล้ว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 you
ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนตนชุององค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมโปกเกล่าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณในเช้าวันนี้เช้าวันที่31เดือนตุลาวันสุดท้ายของเดือนตุลาแล้วศรัทธาญาติโยมยังแหม2เดือนเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาก็จะจบสำหรับปี2565แล้วชีวิตของมนุษย์คนเฮาศรัทธาญาติโยมมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายวันเวลาคือผู้ที่มากลืนกินทรัพย์สิ่งต่างหลายหนึ่งวันผ่านไปชีวิตเฮาก็เสี่ยงไปอีกหนึ่งวันเนาะหนึ่งปีจะผ่านเฮาไปแหมแล้วเนาะก็จะเสี่ยงไปแหมปี2565เจ้าวันนี้ธรรมสวัสดีสวัสดีตอนเจ้ากับศรัทธาเฒ่าแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรายการเสียงธรรมแสงอรุณซึ่งออกอากาศในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาของเฮาหลายสถานีสถาในภาคเหนือเนาะ8จังหวัดภาคเหนือซึ่งก็แต่ละชั่วโมงนั้นก็มีปื่นเป็น26 27สถานีบางชั่วโมงก็ลดไปตามแต่ละสถานีที่เป็นลิงก์สัญญาณเชื่อมสัญญาณในขนาดนั้นบางเตื่อบางทีนั้นครูบาอาจารย์แต่ละวัดนะเปิ่นก็ที่ในอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนี้เปิ่นก็จัดรายการของเปิ่นอยู่ก็ทำฮื้อบางครั้งบางทีนั้นบางจังหวะบางชั่วโมงนั้นมีสถานีที่รับสัญญาณจากตั้งเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาจำนวนหนึ่งบ่นักต่อใดนะแต่โดยส่วนใหญ่ก็บ่ต่ำกว่า 4-5 สถานีเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมขอบคุณยังไปยังสถานีทุกสถานีที่เชื่อมสัญญาณเชื่อมเครือข่ายของคลื่นสีขาวของเฮาไปสู่ชัตถาสาธุชนประชาชนอีป่ออีแม่ที่เปิ้นฟังวิทยุอยู่ทางบ้านเป็นการอำนวยความสะดวกฮือครับผู้ที่สนใจในการฟังน้ำฟังธรรมทั้งหลายได้มีโอกาสฟังน้ำฟังธรรมแบบถึงบ้านถึงจองบ่ต้องไปฟังในที่วัดที่วาติมีนักเทศเปิ่นไปเทศก็ได้สถาญาติโยมฟังอยู่กับบ้านซึ่งรายการธรรมะนะพระสงฆ์ที่มาจัดรายการจะว่าเป็นดีเจก็บ่ใจเนาะเพราะดีเจจะต้องเปิดเพลงนะรายการธรรมะบรรยายอย่างอีเนี่ยก็บัดแตกต่างกันแสดงพระธรรมเทศนาติวัติวาเพราะเนื้อหาสารธรรมที่นำมาแบ่งปันกับสถาญาติโยมนั้นก็เป็นสารธรรมของธรรมะของพระพุทธเจ้าเนาะที่ครูบาอาจารย์เปิดมาแจกแจงมาย่อยฮือง่ายในการที่จะรับฟังอาตมาก็ได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตพระครูอภิวัฒนวิกรมฮือมาดำเนินรายการในช่วงนี้ก็ทุกวันจันทร์เนาะวันจันทร์ตอนเช้าตั้งแต่ตีสามถึงปกติจะตีห้าเนาะแต่วันนี้แต่วันนี้ท่านอาจารย์ได้แจ้งมาว่าหกโมงตอนหกโมงถึงเจ็ดโมงก็จัดต่อไปหกโมงถึงเจ็ดโมงตัวแล้วก็ฮือสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เขาจะมีในวันที่หนึ่งนี่ตัวอีนะตะกี้อาตมาเข้ารายการมารอบหนึ่งแล้วสตาตั้งแต่ตีสามถึงตีสี่อ่านฟังบันไดเช็คนะก็บางเตือกก็เป็นความประมาทเหมือนกันนะเวลาเข้ารายการก็เปิดเครื่องแล้วมันแจ้งสว่างดีเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าสัญญาณมันออกไปแล้วบันไดเช็คสถานี
ที่ถ่ายทอดเนาะซึ่งคลื่นสีขาวห้องของเฮาก็จะมีลิงก์สัญญาณอยู่สัญญาณถ่ายทอดออกไปชัดบ่ชัดกูเตื้อฟังถึงวันนะจ๊ะทากดพอก่อนท่านอาจารย์เปิ้นฮับแล้วกาก็อู้เนี่ยวันนี้ก็ยังว่านั่นแหละตื่นมาที่2สลึมสลือเนาะที่2กึ่งสลึมสลือส่งน้ำเรียบร้อยก็ออกมาโอ้พอดีเวลาเข้าละเอียดเปิดเพลงก็เข้ารายการจาร์ดรายการนั่งอู้คนเดียวชั่วโมงนึงดีหวานมีพยานหลักฐาน ออกทาง Facebook ไลฟ์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ได้ฟังจากทาง Facebook ไลฟ์ท่านอาจารย์ก็เลยตักมาว่าโอ้อันเสียงเงียบไปนะว่าหาบ่ได้ยินเนี่ยสักอย่างนี้นะเปิดเพลงมาเลยอาจารย์แจ้งมาอาจารย์ได้มอนิเตอร์ฮือตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์ญาติโยมอาตมาต้องขอบคุณท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เพื่อนจะคอยฟังคอยเช็คว่าเสียงสัญญาณเป็นจะได้ผ่องอีน่ะทุกครั้งเลยที่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เพิ่นจัดรายการท่านพระครูก็จะเข้ามาพอว่าตอนนี้สัญญาณพร้อมหรือยังสัญญาณปกติหรือยังถ้าสัญญาณแบบปกติเพิ่นก็จะแจ้งนะสำคัญที่สุดในสถานการณ์การเป็นผู้นำเนาะเป็นผอ.นี่มันจะเป็นได้ง่ายๆนะมันจะได้เป็นได้ต้องใจถึงพึ่งได้ต้องมีความตั้งใจในการที่จะทำงานเนาะตีห้าถึงหกโมงนะอาจารย์ฮือเวลามาถึง6โมงตะกี้พอพิดไปก็ขอประชาสัมพันธ์เนอะสถาญาติโยมงานของวันที่19ถึง20เนาะ20พฤศจิกายนเชิญชวนสถาญาติโยมไปทอดพระป่าร่วมกันกับญาติธรรมที่สำนักสงฆ์แม่ลามาหลวงอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะ19ถึง20พฤศจิกาอำเภอสำนักสงฆ์แม่ลามาหลวงอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกเดินทาง04.00พักรับประทานอาหารเจ้าตีวัดจอมแจ้งอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทอดพระป่าวันที่19พฤศจิกาเวลา 13.30 นไผจะกับก่อกับได้หลังเสร็จพิธีไผจะนอนก่อนนอน1คืนเจ้าวันที่20พฤศจิกา 8.00 เดินทางกับกิจกรรมในงานก็จะมีการทอดพระป่าสร้างสำนักสงฆ์แม่ลามาหลวงเลี้ยงอาหารกลางวันลงทานและจะบานเด็กๆและแจกเสื้อผ้าขนมเนาะอันนี้ก็สถาญาติโยม19ถึง20เนาะ19ถึง20พฤศจิกาอันนี้ก็คงมีเวลาประชาสัมพันธ์กันแฮมหลายชุดอยู่แฮมหลายวันอยู่เนาะซึ่งเป็นพระบาที่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูพิวัฒนาวิกรมและเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาได้จะไปช่วยกันอินเดนะวันที่19ถึง20พฤศจิกา19นี้ออกเดินทางที่4พักรับประทานอาหารวัดจอมแจ้งอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทอดพระปานั้นเป็นวันที่19นั่นนะ19 13ชุด30บ่ายโมงครึ่งก็ทอดพระป่าไผประสงค์จะนอนก็นอนได้แฮม1คืนนอน1คืนวันที่20ก็ออกเดินทาง8โมงเดินทางครับกิจกรรมก็มีทอดพระป่าเลี้ยงอาหารกลางวันเจ้าบ้านและเด็กๆ เนาะอาจารย์มีความประสงค์จะไปช่วยสร้างสำนักสงฆ์ครับเปิ้นเนาะสถาญาติโยมอันนี้ก็เป็นต่อไปก็คงจะประกาศให้ประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆนะสถาก็ฟังกอยทางบ้านเนาะ19ถึง20พฤศจิกาอัตมาภาพช่วงนั้นจะเดินธรรมยาตราเดินธุดงค์เนาะแต่ว่าเดินธุดงค์ปัจจุบันนี้ถ้ามีกิจกรรมของครูบาอาจารย์อัตมาก็จะพิจารณาว่าถ้ามีความจำเป็นจะไปช่วยก็จะไปช่วยก็คือการเดินธุดงค์บางครั้งนี่เฮาเดินไปถึงไหนเฮาก็ปักหมุดที่หันสถาเอาธงไปปักไว้ที่หันคนที่เฮาจะไปธุระไหนก็ไปได้แล้วก็กลับมาที่เดิมอย่างคราวก่อนที่อาตมาเดินมาถึงแม่สวยแล้วก็มีงานเตียนบ่อนสีสองเมืองก็คือญาติโยมเพิ่นไปฮับแล้วก็มางานที่สีสองเมืองเสร็จแล้วก็ปิ๊กไปที่เก่าเริ่มต่อเนาะอันนี้ก็เหมือนกันก็คงวันที่19 20พฤศจิกายนไปร่วมงานกับครูบาอาจารย์ที่ตามสำนักสงฆ์เนาะ
แม่ลามาหลวงอีกค่ะที่วัดตะกี้นะอ๋ออาตมานี่ลืมเร็วนะตะกี้เป็นข้อความอยู่ใน Facebook ของท่านอาจารย์เนาะส่งข้อความมาขอประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธาญาติโยมได้ทราบเนาะโอ้ตะกี้ได้อู้จาไปถึงเรื่องของงานของงานตะวานิติจบไปแล้วเนาะศรัทธาท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีตะคืนนี้อาตมาก็ไปสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ไปสอบถามเรื่องราวต่างๆท่านอาจารย์ก็บอกว่าโอ้เรียบร้อยไปโดยดีบ่มีหยังฮือได้ช่วยเหลือละนะก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเครือข่ายคลื่นสีขาวครูบาอาจารย์ทุกลุงยองแล้วก็ทุกท่านทุกรูปทุกองค์ตังเวียงป่าเป้าหลวงปู่พร้อมกับหลวงป่อเจ้าคณะอำเภอเนาะแล้วก็พี่น้องนักจัดรายการครูบาอาจารย์ได้บอกประชาสัมพันธ์งานฮือตลอดก็ต้องขอบคุณนะแต่ขอบคุณก็คงครูบาอาจารย์จัดรายการก็คงจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับเจ้าวันนี้อาตมาขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีซึ่งเป็นประธานดำเนินการฝ่ายสถานที่ฝ่ายความเรียบร้อยต่างๆเนาะที่ทำฮื้องานกฐิน300กองกฐินตกค้างนี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทำฮื้อวัด300หัววัดที่ได้มารับกฐินเนี่ยโอ้ได้อานิสงส์ของกฐินไปสถาญาติโยมเพิ่นก็ดีอกดีใจว่าเออวัดของเพิ่นบ่มีกฐินมาเมินแล้วแม้ว่าปัจจัยที่ได้ไปจะบ่นักบ่นาเพิ่นก็จะไปต่อยอดสมทบกันแหมเนาะก็คงจะได้สร้างนั้นแปลงนี้ในเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาต่อไปซึ่งต้องขอบคุณทางคารวะญาติโยมทายกทายิกาที่นำปัจจัยมาสมทบเป็นเรียกว่าบริวารกฐินในครั้งนี้แต่ละคนเน้นบางผ่องโอ้5,000เนี่ยกล่องละ5,000ก็300กล่องเป็นตะใดสถาบางผ่องก็กล่องละ10,000บางผ่องก็กล่องละ100ละอย่างก็ว่ากันไปนะรวมกันแล้วแต่ละกล่องนั้นประมาณว่าปัจจัยที่เพิ่นถวายไปเป็นเงินต้นของกฐินในครั้งนี้เป็นบริวารกฐินในครั้งนี้30,000กว่าบาทเนาะศรัทธาญาติโยมมาใส่บาตรร่วมด้วยช่วยกันแหมโอ้ก็ได้เป็นหมื่นเหมือนกันนะแต่ละหัววัดนี่ได้ปัจจัยไปที่ไหนบาตรท่านน่ะบรรยากาศของงานตะวันนี้คนเป็นหมื่นๆพระสงฆ์เป็นปันคนศรัทธาหงตาลเนี่ยเป็นร้อยกว่าลงตาลที่มาร่วมงานในวันถวายกฐินตกค้างของวัดม่อนฤาษีปีนี้มาหันแล้วเกิดความปิติเนาะในบุญที่ศรัทธาญาติโยมในเครือข่ายของเฮาได้ร่วมโดยช่วยกันมาช่วยงานครูบาอาจารย์หันแล้วก็ปิติตะวากตะเคินนี้ไปนึกว่าท่านอาจารย์คงจะพักโยมแอบแฮบพอตื่นตั้งมาตั้งแต่อาจารย์ถามเพิ่นตะคืนว่าโอ้ท่านอาจารย์ได้พักผ่อนก็บ่ฮู้นะได้พักก็บ่ได้พักมันเหมือนกับว่าสมองมันตื่นมาหามันตะวานี่มันอันนั้นก่อนนี้อันนี้คิดว่าเอ๊ะเรียบร้อยก็จะเดินไปตรวจแหมเนี่ยปีกมาถึงคนที่กึดเรื่องนั้นได้ไปแหมแล้วอาตมาลุกมาตั้งแต่1:00เนาะตะคืนตะวาเนี่ยมาจัดรายการแล้วก็ได้ดูเหตุการณ์ต่างๆนะจัดรายการก่อนหนังพอหันพอนี้หันท่านอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีเดินตรวจการตรวจตาตลอดอันนี้คือลักษณะ นิสัยของครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมีจิตใจฝักใฝ่ในการทำงานซะทะเมื่อทำงานแล้วบ่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดจัดสถานที่เนี่ยจัดแล้วจัดแหมจนกว่าสมเด็จจะมานี่แก้ไขแหมหลายรอบเนาะสถานบางครั้งบางทีนี่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็บ่อยากให้เกิดขึ้นในการทำงานแต่วันนี้ครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านพระครูพิวัฒนวิกรมนี่ติดภารกิจอยู่จังหวัดภูเก็ตนะวันก่อนนี่ไปแล้วสถานไปจังหวัดภูเก็ตก็กล้าว่าบ่ได้ช่วยงานนี้บ่ได้พลิกมาแต่พอดีว่าพอเดินทางไปนั้นมีข่าวการเสียชีวิตจากไปของวิมลทาแก้วมาซึ่งบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่30นะวันนี้31ทำการชาปนกิจท่านอาจารย์ก็มาพอแล้วเพิ่นจะต้องเดินทางกลับมาวันที่31บ่ได้ร่วมงานเลยถ้าบ่นี่ถ้าบ่พลิกกลับมาเมื่อวันก่อนวันที่29เนาะท่านอาจารย์ได้30เจ้าเข้าเดินทางมาตอนกลางคืนมาถึงวันที่30นั้นอาจารย์ก็ได้มาช่วยงานของวิมลมาสวดศพ
คือ130นับมาเป็นเจ้าภาพพร้อมกับคณะสถาวัดปากต่างเจริญอาตมาภาพทุลุงยองแล้วก็พี่น้องโมเฮาก็ไปร่วมเปิ้นเครือข่ายไปร่วมงานครับครูบาอาจารย์เนาะอาตมาเป็นเจ้าภาพคืนแรกสถาคืนคืนวันที่29นะอาตมาเป็นเจ้าภาพพร้อมกับคณะสถาครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วันใหม่พี่น้องวัดเหล่ามณฑาวัดใหม่เนาะสำนักสงฆ์เหล่ามณฑาไปเป็นเจ้าภาพเปิ้นวันที่30ท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรนะวันที่31แต่คืนนี้ยมเนาะก็ไปธุระอื่นก็ไม่ได้ไปงานศพของอุ้ยหมอนแต่วันนี้ไปในฐานะที่ท่านครูบาอาจารย์ได้นิมนต์นิมนต์ร่วมเป็นส่งพิธีตวยก็จะไปร่วมงานในฐานะแทนครูบาอาจารย์เพิ่นไปจะไปเจ้าๆหน่อยเนาะวันนี้สัก8 โมงป่าจะไปถึงในบ้านงานเผื่อมีอย่างขาดตกบกพร่องจะไปช่วยกันเตรียมไปเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์พอนั้นพอนี้ฮือเปิ้นแล้วก็เซตพิธีก็คงจะเป็นตอนบ่ายเนาะสถาตอนบ่ายฌาปนกิจแล้วก็จะเดินทางกลับลำปางไปเตรียมดาเรื่องของกฐินเตรียมตอนรับครูบาอาจารย์ที่จะเดินทางไปกฐินวัดตรงโป่งในวันพรุ่งนี้งานของครูบาอาจารย์แต่ละรูปละองค์สถาโอ้บัดได้พักโดยเฉพาะยิ่งมีตำแหน่งสูงมีหน้าที่รับผิดชอบสูงก็จะต้องฉลองสถาญาติโยมโดยงานของตัวเก่าโดยอะไรเอ่ยเนาะสะปะสะเปดที่ครูบาอาจารย์จะต้องบริหารจัดการไปช่วยติหันตินี่อย่างท่านพระครูพิวัตรนี่ตะวานี่อาตมาลุกมาจัดรายการท่านอาจารย์ก็ลุกขึ้นมาไปสนามบินเชียงใหม่บินตอนเช้าสถาก็ไปกลับนี่เกือบหมื่นเนอะไปเชียงใหม่ภูเก็ตนี่นะเพราะเป็นเที่ยวบินพิเศษตรงไปเลยถึงไปถึงกลับเสี่ยงหลายตังค์แต่ว่าปัจจัยก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่มันจำเป็นต้องใช้ต้องเอาไปนี่แต่งานศพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นงานที่กำหนดได้นะมันกำหนดบ่ได้ใจวันนั้นวันนี้พอเปิ้นเสียชีวิตแล้วถ้าบ่ได้มาก็คือตลอดไปก็บ่ได้ร่วมงานท่านอาจารย์ตัดสินใจมาโอ้นับถือในน้ำใจบาหารแก่ความเหน็ดเหนื่อยเสียท่าเนี่ยคือการทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยไผ่บ่ทำไผ่ก็บ่ฮู้เนาะศรัทธาญาติโยมเปิ่นเคารพนับถือเปิ่นศรัทธาเลื่อมใสครูบาอาจารย์ก็ต้องฮือเปิ่นมีความสุขใจที่ได้เคารพนับถือต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปากศรัทธาเปิ่นเฮาเรื่องนึงเฮาเปิ่นศรัทธาเรื่องนึงเนี่ยถึงเวลามาก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันเป็นปฏิปทาที่น่าเคารพนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งสถาญาติโยมตะวันนี้มีสถาญาติโยมเปิ่นเอาซองมาฝากเนาะว่าอีแม่บ่ได้ไปกฐินของท่านอาจารย์เน้อได้ยินเปิ่นประกาศยังก็อยากจะร่วมบุญด้วยบางคนบ่ได้เสียใส่ซองมาสถาโอ้มาป้าท่านอาจารย์อีแม่ได้ยินเสียงถึงวันขอร่วมบุญไปด้วยจิ๋มน่ะบ่ได้ใส่ซองมาเนาะก็บ่ได้ใส่ซองมาก็บ่ฮู้ไผเป็นไผนะเอามานำใส่ยามเฮ้ออีแม่ร่วมบุญไปตัวเองน่ะเยอะเลยสถาเป็นซิปเป็นสาวคนละที่เปิ้นบ่ได้เขียนซองมาแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เปิ้นเขียนซองใส่ซองหน้าซองมาแต่พอแล้ววันนี้บ่สามารถจะประกาศให้ได้เนาะเนื่องจากว่าเยอะมากๆเลยที่เปิ้นใส่ซองฝากมานั้นก็ขอเป็นโอกาสอื่นก็แล้วกันเนาะเวลาที่อาตมาเหลืออยู่นี้บ่ถึงชั่วโมงแล้วสถาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเพราะว่าเวลาที่ได้มาบริหารบ่ได้ดูหน้าดูหลังตะกี้ออกอากาศไปเป็นชั่วโมงปรากฏว่านั่นอินเทอร์เน็ตของตัวเก่านี่บ่ขึ้นก็บ่หันว่าสถาพอดีมันเป็นขัดข้องทางเทคนิคเนาะแล้วก็เปิดแฮมก็ดีว่าเปิดแฮมครั้งนี้ต้องคือคอมพิวเตอร์บางครั้งมันเปิ้นบอกว่ามันแฮงมันอย่างไปนะต้องชัตดาวน์เองนะรีสตาร์ทใหม่กว่าจะเชื่อมต่อสัญญาณได้ก็ใช้เวลาแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วสถาเชื่อมสัญญาณเรียบร้อยก็ได้อู้เอ๋ยกันเนาะตามปกติละวันนี้ก็ขออนุญาตเนาะอีป่ออีแม่ตั้งหลายตะวันนี้ได้ไปปลื้มปิติกับงานของกฐินของครูบาอาจารย์วัดบ่อนฤาษีแล้ววันนี้ก็อยากจะฮือสถาท่านทั้งหลายได้ร่วมปิติกับงานที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ของกฐินวัดตรงโปงแต่ก่อนจะกฐินวัดตรงโปงก็ขอประชาสัมพันธ์งานของอุ้ยหมอนเนอะอุ้ยหมอนทาแก้วมาซึ่งมีอุ้ยหมอนบุญทาแก้วมาซึ่งอุ้ยหมอนมีอายุได้98ปีเกือบจะร้อยแล้วสถาเป็น
ป็นแม่ของโยมแม่โยมแม่จันเรือนใสซึ่งเป็นมหาอุบาสิกาที่อุปถากอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ในเครือข่ายเครื่องสีขาวของเฮาในการทำงานเนาะการน้ำกาไฟกาอินเทอร์เน็ตที่วัดปากตางเจริญโยมแม่เพื่อนอุปถากอุปถัมภ์มาตลอดเนาะตลอดถึงเรื่องราวของพาหานะใจสอยของครูบาอาจารย์โยมแม่ก็ดูแลเรื่องน้ำมุกน้ำมันเรื่องอย่างตลอดเวลาครูบาอาจารย์เดินทางไปไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นมหาอุบาสิกาที่อุปถัมภ์งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาอาตมาภาพก็ได้รู้จักกับโยมแม่เป็นการส่วนตัวโดยซึ่งได้รับเมตตาจากโยมแม่บัดแตกต่างจากที่ครูบาอาจารย์เปิ่นได้รับเนาะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจอุ้ยมอนเป็นผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิสถาเปิ่นปฏิบัติธรรมเป็นฤทธิ์ของหลวงปู่วัดพระธาตุสี่จอมตองเหมือนกันแล้วก็เปิ่นเป็นคนที่มีลูกเนาะมีลูกเรียกว่าเป็นอภิชาตบุตรเป็นคนที่มีใจบุญสุนทรทานชอบกินชอบทานสนับสนุนการทำงานเผยแผ่ของครูบาอาจารย์มาโดยตลอดก็เท่ากับว่าเปิ้นเป็นครอบครัวขึ้นสีขาวที่เหนียวแน่นครอบครัวหนึ่งซะทะคำว่าเหนียวแน่นก็คือบ่คลอนแคลนบ่เปลี่ยนแปลงนับถือกันแล้วช่วยเหลือการงานกันมาก็ได้ช่วยเหลือกันมาโดยดีตลอดครูบาอาจารย์ก็บ่ละบ่ทิ้งซะทะวันนี้ครูบาอาจารย์จากต่างเวียงป่าเป้าก็จะมาต่างลำปางก็จะมากันเหมือนกันท่านอาจารย์สาธิตก็จะเดินทางมาได้รับนิมนต์เนาะมาร่วมงานแล้วก็ครูบาอาจารย์ตังเชียงใหม่ของเฮาท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านอาจารย์พระครูกัลยาณประโมทหลวงปอวัดดองเฮียงเนาะท่านพระครูครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วันชัยตวยเนาะหลายรูปหลายองค์เนื่องศรัทธาที่ท่านพระครูพิวัฒนวิกรมได้เมตตาเนาะได้นิมนต์ได้แจ้งข่าวมาก็จะไปร่วมงานด้วยกันอาตมาภาพก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งที่ได้รับนิมนต์จากครูบาอาจารย์ถึงบัดนิมนต์ก็ถึงไปอยู่แล้วศรัทธาเพราะว่ามันอย่างน้อยก็เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ซึ่งบัดได้อยู่ในพื้นที่เนาะไปช่วยดูแลเปิ้นเท่าที่เราจะทำได้งานของอุ้ยมอนวันนี้เนาะชาปนกิจเวลาประมาณบ่ายโมงแต่ตอนเช้านี่ก็จะเป็นงานพิธีทั่วไปตานสังตานเครื่องอะไรอย่างเครื่องแล้วก็ฟังเทศเนาะวันนี้เนาะส่วนงานของอาตมาภาพซึ่งได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวแล้วก็เมตตาจากบารมีจากหลวงปู่พระธรรมาลังการเจ้าวาดวัดบุญญวาดวิหารพระอารามหลวงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6แล้วหลวงปู่พระจินดานายกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางเปิ่นพำนักอยู่วัดพระเจดีย์เสาหลังเป็นหลวงปู่ของอาตมาแล้วก็เป็นพระสงฆ์ที่เป็นเน้นเป็นสามเณรที่วัดตรงโป่งนะวัดที่อาตมาได้บวชเนี่ยศรัทธาหลวงปู่ก็เป็นตนเมตตาเนาะเมตตาเฮอตมาก็ได้กราบเมตตาหลวงปู่มาเป็นอุปทานอุปถัมภ์ศรัทธาได้มีชื่อเปิ่นในฎีกาอุปถัมภ์ก็ดีใจแล้วเอาบาปารมีเปิ่นมาหุ้มเก่าปกเก่าเกศาของเฮาคณะทำงานอีกท่านหนึ่งก็คือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นประธานอุปถัมภ์ท่านผอ.พระครูสิริธรรมบัณฑิตผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาะเปิ่นก็ได้เมตตาเป็นประธานอุปถัมภ์เหมือนกันแล้วหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางหลวงพ่อพระครูวินิจวรการเจ้าคณะอำเภอเจ้าห่มหลวงพ่อพระครูวิจารณ์พัทรกิจเจ้าคณะอำเภอสบปราบหลวงพ่อพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือแล้วก็ครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวและก็เครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงขลานครลำปางที่จัดรายการด้วยกันก็จะไปร่วมงานพี่น้องชมรมนักจัดรายการนักผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุนะของจังหวัดลำปางลุงโบนะพันโทชูเกียรติพร้อมกับโยมแม่ลัดดานักจัดรายการโยมบัวตองไอ้ดิวดีเจดิวดีเจนัทนะดีเจน้องแอมเอ้าไปกันหลายเนอวันนี้ท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงก็จะไปร่วมงานตวยที่ติวัดทงโป่งในวันพรุ่งนี้ที่สำคัญวันพรุ่งนี้จะได้มีของพี่น้องเผ่าพี่น้องไตเนาะที่นายตาเผ่าพี่น้องตะลังเนาะเปิ้นก็จะไปเปิดการแสดงเปิดเอาวัฒนธรรมของทางเปิ้นไปให้
ต่างคนลำปางได้ชื่นชมได้ดูที่วัดตรงโป่งเพิ่นก็จะไปได้อู่ได้จากกันแล้วเพิ่นก็จะเดินทางไปวันที่1นั่นแหละตอนเช้าวันที่1จะเดินทางไปได้นัดหมายกันแล้วเนาะก็จะได้ไปหันการแสดงพี่น้องตละอั้งคนตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงใหม่ละปูนเชียงไฮ้ได้หันบ่อยแต่ว่าที่บ้านอาตมาบอกเคยหันคำเตือนเนอะสถาการฟ้อนโตนี่นะการฟ้อนโตการนั่นกิ่งกะลาเนี่ยบ่ค่อยได้มีที่ในหมู่บ้านของอาตมาโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองปานนี่ตัวนะซึ่งก็จะมีการแสดงชุดนี้แล้วก็มีการแสดงของทีมจ้างฟ้อนจากละปูนนะจ้างฟ้อนจากลำปูนนี่ก็จะไปกันละปูนเชียงใหม่เนาะก็จะไปกันนำทีมโดยแม่ครูอย่างนี้แม่ครูธนวรรณแม่ครูธนวรรณเพิ่นก็จะพาทีมงานไปเนาะ อันนี้ก็ได้อู่จากันแล้วแล้วก็จังฟ้อนทางลำปางด้วยนะ ทางลำปางก็มีจังฟ้อนจากในเวียงเนาะที่มีงานใหญ่งานโตเพิ่นก็จะฟ้อนกันในเวียงก็ช่วงเพราะช่วงตอนเจ้ามีเวลาอาตมาก็เลยคิดว่าก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีมีการมีงานมีกินมีตานพี่น้องชาวบ้านเพิ่นได้หันเพิ่นฟ้อนเพิ่นลำเนี่ยอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลูกหลานก็จะได้หันตวยมีซอเนาะมีซอของคณะละอ่อนเวียงละกอนแล้วก็ซอของคณะเสน่ห์กาหลงไปแสดงในงานท่านตวยสถานนะซึ่งคงจะมีการแสดงเป็นชุดนะหลังจากตานกฐินตอดกฐินก็จะคงจะเป็นเรื่องของซอซออาจจะให้ลูกหลานได้ซอยาวสักชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อคนเฒ่าคนแก่เพิ่นจะได้ฟังด้วยกันนักๆอีนะแต่ช่วงของตอนเช้าก็คงจะเป็นการแสดงฟ้อนในอย่างต่างๆที่มีคนได้เตรียมตัวไปเนาะอันนี้คืองานในวันที่1เนาะนัดหมายกันเนาะครูบาอาจารย์นัดหมายว่าพี่น้องทางเชียงใหม่ ที่จะเดินทางไปกับครูบาอาจารย์นั้นเปิ้นนัดหมายกันว่าออกจากเชียงใหม่ไปสักตอนเช้าๆนะตอนเช้าตี4ตี5อย่างเนี้ยปะกะว่าไปพบปะกินข้าวงายกินข้าวเจ้ากันที่กาดทุ่งเกวียนอย่างที่เขาเคยนัดกันเนาะกาดทุ่งเกวียนจากกาดทุ่งเกวียนแล้วก็จะเดินทางเข้าเมืองปานเลยกะว่าไปถึงงานพุ่นประมาณสักเวลา9โมง10โมงเนาะอันนี้ก็คือเวลาที่ครูบาอาจารย์เปิ้นนัดหมายศรัทธาญาติโยมที่ได้เตรียมตัวกันเรียบร้อยได้มีรถมีลาเรียบร้อยก่อนนัดหมายกันเนาะพี่น้องทางลำปางเนาะรถของแม่เย็นที่ตีโทกหัวจังเนาะไม่เย็นก็บอกว่าจะออกไปขวายๆน้อยนะแต่ว่าถ้าการอื่นที่บัดติดหยังก็ไปกันเจ้าๆจะได้ไปหันการแสดงที่อาตมาได้กล่าวถึงเนี่ยไปหันการแสดงได้มีเวลาได้พักผ่อนซึ่งที่แรกว่าถ้าจะตานตอนเจ้านี่มันจะเร็วเกินไปมันจะอิดกับครูบาอาจารย์นี่เนาะก็เลยว่าช่วงเจ้าขอครูบาอาจารย์ที่เป็นอยู่ไก่เนี่ยไปตันเนี่ยนะขอกล้าว่าจะทอดตอนทอดประมาณหลังจากที่ครูบาอาจารย์ฉันเพลเรียบร้อยแล้วได้เวลาพักผ่อนสักกำสถาญาติโยมพร้อมแล้วกินข้าวกินปลาพร้อมแล้วกาสถานการณ์ทุกอย่างเข้าสู่โหมดปกติอีเนาะกินข้าวน้ำมูจ้ามูข้าวตอนกันอิ่มแล้วดับปิงผ่องแล้วถ้าหิวข้าวอยู่นี่มันอู้กันฉล้นอ่ะสถามันจัดเวลาพิธีช่วงเจ้าทำให้มันบีบด้วยว่าโอ้ครูเจ้าจะฉันแฮมโรเอียมันจ้ามันอย่างไปก็จะบัดสะดวกกันก็เลยว่าครูบาอาจารย์ฉันเรียบร้อยสถาพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วกาก็จะเป็นพิธี ทอดถวายเลยอาจจะตอนเที่ยงสักปลายๆนี่ก็อาจจะไม่ต้องถึง13นาฬิกาก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสะดวกของสถาญาติโยมที่เปิ้นเดินทางไกลเนาะเดินทางไกลก็จะต้องกลับอย่างเชียงใหม่เนี่ยกว่า 2-3 ชั่วโมงก็จะกลับถึงนี่แหละบ่อยากให้กลับค่ำกลับมืดจะได้ปลอดภัยบางครั้งก็เสร็จพิธีแล้วสดไปแอวอุทยานกำบ่ออ่ะก็จะได้ไปแอวอุทยานแห่งชาติแจ่ซ้อนเนาะอันนี้คือสิ่งที่อาตมาคิดว่าเวลาคงจะต้องขยับไปตามความเหมาะสมถ้าเรียบร้อยเร็วพร้อมเร็วก็จะทำทอดก่อน13นาฬิกาเนาะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบส่วนศรัทธาญาติโยมที่เดินทางจากตังลำปางก็ดีเชียงใหม่ก็ดีตังเวียงปะเป้าเนาะก็
คำนวณเวลากันเอาคนเดียวเนาะมาเมืองปานก็หลายคนก็เปิ่นมีคนขับรถส่วนมากคนขับรถเปิ่นฮู้ว่าระยะเวลาแต่อีจะเดินทางกี่ชั่วโมงทราบข่าวว่าพี่น้องจังลำปางนี่โอไปหลายกันเนอดีใจบางพ่องนี่มั่มมึกขนาดบอกให้ท่านอาจารย์สมชาติฮู้คอยไปปะกันในงานเอาก็ขอบคุณเนอะติดตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์กันขอบคุณหลายๆพี่น้องจังตะวันนี่โอ้หันพี่น้องลำปางมาดีใจได้ว่าเนอแม่ลัดดาพี่น้องวันประตูต้นพึ่งนี่นะมากันเป็นคณะเป็นกลุ่มมาตั้งแต่ตอนเจ้าอีแม่ว่าออกบ้านเฮามาตั้งแต่ตีสี่มาถึงที่วัดฮันก็ประมาณเวลา8โมง9โมงอ่ะเนาะได้อู้ครับอีแม่ไว้จัดดีนะให้ฮับปะกันฮับปะอีแม่แล้วจะปาไปแอววัดนั้นวัดเหล่ามนทาจะปาไปแอววัดหม่อนไว้แก้ววัดหม่อนฤาษีว่ะอันโยมแม่ละดาว่าโอ้ท่านนั้นมันจะได้ไปว่าเพราะท่านอยู่ในงานนี่แม่ว่าท่านบ่ได้ไปนะโอ้ตะวานี่แต่สถาญาติโยมได้หันกันเฮากรรมได้ถ่ายรูปด้วยกันเห็นน้อยอันกะบ่ได้ยะอย่างว่าซากอย่างเอาไว้วันหลังเนาะโยมแม่เนาะวันหลังก็จะได้ปาแอวเนาะถ้ามาในช่วงที่มันบ่มีงานอย่างอีกก็คงจะมีเวลาปาแอวปาอันนี้อย่างกันเนาะขอบคุณทั้งพี่น้องเวียงป่าเป้าเนาะนำโดยแม่แม่จิรพันธ์โมปอแล้วก็แม่เทียมจันทร์คนเที่ยงแม่สีดาคนงามแล้วก็หลายท่านด้วยกันเลี้ยงเป้ามาเป็นหลายกันรถนะคะสถา4 5กันรถเหมือนกันเนาะเปิ้นมากันแต่วันนี้นะทั้งที่มีงานที่เลี้ยงเป้าแล้วก็วันที่1โยมแม่จิรพันธ์พร้อมกับคณะเปิ้นว่าโอ้อีแม่มีงานเตียนเลี้ยงเป้าเหมือนกันอาจารย์บ่ได้ไปร่วมงานแต่เนอครั้งนี้เนาะเพิ่นไปร่วมงานหลายครั้งแล้วนะสัทธาหลายครั้งมีพระป่าที่สุนทรมุนีก็ไปที่อันธรรมยัตตาก็ไปรู้เหมือนจะ3ครั้ง4ครั้งเนาะไปสวดมนต์ข้ามปีโยมแม่ก็ไปกันอีนะอันนี้เพิ่นก็บอกว่าโอ้อันนี้แม่บ่ไปได้ไปแต่เนอก็บ่เป็นหยังเนาะโยมแม่เนาะแต่โยมแม่ตั้งวังเหนือถ้าจะได้ไปอยู่โยมแม่บ่รวยเนาะก็รออีแม่อยู่เนาะโยมแม่บ่รวยคุณโยมปราณีวัฒนาสวัสดิ์ประธานชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือพี่น้องตีเปิ้นมีรถส่วนตัวไปบ่อไก่เพิ่นก็จะไปกันปอกำนันสีทานนี่ถ้าบ่ได้ไปละอีปอโอ้บ่สบายอยู่โรงพยาบาลลั่นนามีแผลเนาะเปิ้นเป็นเบาหวานแล้วก็มีแผลก็ทำฮึกรักษายากตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลลั่นนาอาตมาก็บ่ได้ไปเยี่ยมตั้มเดียวสัทธาอันนี้ก็คือญาติโยมที่ฮู้จักมักคุ้นกันสัทธาพี่น้องจังลำปางเนอะยินดีต้อนรับพ่องก็บ่ได้ไปฝากซองมาแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่จะได้ไปด้วยกันก็มีท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตเพิ่นก็ไปนะสัทธาท่านอาจารย์ปันแก้วกราบนิมนต์เนอะท่านอาจารย์เซเว่นเนาะท่านอาจารย์เซเว่นครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ในเครือข่ายที่จัดรายการด้วยกันกราบนิมนต์ไปแอวด้วยกันเนาะกฐินสามัคคีครั้งนี้ในนามเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุจังหวัดลำปางมจล.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางตวยแล้วก็เครือข่ายคลื่นสีขาวตวยฉะนั้นก็คงจะเป็นพี่น้องหมู่เฮานี่แหละที่จะได้ไปร่วมด้วยช่วยกันร่วมงานบุญด้วยกันเสร็จจากงานกฐินของอาตมาแล้วเนาะศรัทธาก็จะมีกฐินที่อาตมาอุปถัมภ์เนาะครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่วัดบันกิววัดบันกิวท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงเป็นผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมหลายด้านด้วยการเป็นผู้อนุรักษ์ข่าวพื้นเมืองเป็นครูบาอาจารย์ที่สามารถแต่งทำพื้นเมืองได้ตัวเตศสองธรรมาสนะเตศสองธรรมาสเตศอันพระเวสสันดรชาดกก็ดีเตศมหาจารย์ประยุกต์ก็ดีเป็นน้ำน้องของตั้งเหนือของเขาอู้สนุกสนานม่วนนั้นเปิ้นมีภูมิปัญญาหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องจ้อยเรื่องซ้อนนี่สอนละอ่อนเฮอมีคณะมีวงของตัวเก่าอันนี้ก็จะเอาไปแสดงในวันที่1ตุลาคมก็วัดบันเกียววันที่3อาตมาก็จะไปดูแลครูบาอาจารย์เพิ่นโอ้วัดน้อยๆสัทธามีติแค่3งานแล้วก็บัดเดียวนี้เพิ่นก็จะไปเพิ่นได้สร้างศาลาแล้วแต่บ่แล้วเสร็จตําเดียวเนาะบ่มีปัจจัยก็จะไปพอว่าโอ้มีหยังจะช่วยครูบาอาจารย์ได้พ้องก็ก่อยเงี้ยก่อยสร้างก่อยช่วยกันไปส่วนงานต่อจากกฐินวัดบ้านกิ่วแล้วก็จะปีกมาที่ปากตางเจริญแหมเนาะเสร็จจากกฐินบ้านกิ่วแล้วอาตมาก็จะเดินทางกลับเชียงใหม่มาแหมมาที่วัดเหล่ามนทามาช่วยงานครูบาอาจารย์ที่วัดปากตางเจริญกฐินเพิ่นมีวันที่5สัทธา
ครูบาอาจารย์จะบรรยายอย่างนักนะปีนี้เปิ้นกระถิ่นเปิ้นก็คืองานของเปิ้นนี่บ่ค่อยได้ประกาศด้วยซ้ําไปอู้งานของอาตมาเป็นนักท่านอาจารย์โอ้เมตตาขนาดสถาอย่างงานของเปิ้นบ่ได้ขอร้องเลยนะบ่คือแบบว่าบ่ต้องอู้นะงานกระถิ่นนั้นวัดนั้นปักตังเจริญนี่นะแต่ว่าก็อดบ่ได้เนาะขออู้เถอะสถางานของครูบาอาจารย์ก็ฝากกับอีปออีแม่ทั้งหลายถ้ามีโอกาสมีเวลาเนาะก็มากันเนาะที่วัดปากตางเจริญวันที่5พฤศจิกาเสร็จจากวัดปากตางเจริญวันที่5แล้วก็ของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยวันที่6มันช่วงนี้ก็มีกฐินกันเนาะก็ต้องไปช่วยอู้เรื่องกฐินกันก่อนเนาะเวลาตั้งนานนั่นติมันบ่ใจหน้าการหน้างานอย่างอีกก็เอานักธรรมะบรรณาการมาฝากมาแบ่งปันมาอู้มาจากกันแต่วันนี้1ชั่วโมงนี้ขอเมตตาครูบาอาจารย์อู้เรื่องนี้เพื่อจะฮือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังรับฮู้แล้วก็มีถ้ามีโอกาสก็จะได้มาร่วมบุญด้วยกันวัดปากตางเจริญวันที่5เนออีพ่ออีแม่ทั้งหลายวัดพุทธศรีคีรีวันที่6ท่านอาจารย์วรรณชัยอาตมาไปถึง2งานนะเสร็จจากงานของท่านพระอาจารย์พระครูพิวัตรเก็บเขาเก็บของเรียบร้อยก็จะเดินทางขึ้นไปขุนแปะเลยวัดพุทธศรีคีรีไปช่วยงานครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยแล้ววันที่6เช่นเดียวกันที่เมืองฝางของหลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์คุณโยมคุณโยมกนกพิชชัยนาเนาะพร้อมกับญาติธรรมของเปิ่นหลายกลุ่มหลายคณะสถาฮู้ซุกซึ่งว่าจะมี9กองนะ9กองกองกฐินนะไม่ใช่วัน9กองนะ1ในคณะก็มีคุณโยมกนกพิชชัยนาเปิ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกับพี่น้องบรรหวยงูเปิ่นจะไปทอดถวายที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสวรรค์วันที่6เหมือนกันตั้งใจว่าที่แรกจะไปเมืองฝางโอ้พอรายการแล้วอาจารย์วรรณชัยก็ตรงกันพอดีตรงกันกับหลวงปอที่เมืองฝางก็เลยหลวงปอเมืองฝางอาตมาไปกราบเปิ่น 2-3 ครั้งแล้วสถาไปช่วยงานเปิ่นครั้งหนึ่งแล้วก็เดินทุดงผ่านไปก็ไปกราบเปิ่นอีกครั้งหนึ่งวันก่อนก็ไปเยี่ยมอาพาธเปิ่นที่หลวงปอล้มแล้วก็กระดูกแตกเนาะ 3-4 ครั้งแล้วแต่ท่านอาจารย์วรรณชัยเนี่ยเปิ่นไปช่วยงานอาตมาตลอดแต่บ่เคยไปหาเปิ่นเลยนะก็ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเที่ยวนี้ขอกำเถอะช่วยอาจารย์วรรณชัยไปหาเปิ่นเหี่ยกำเนาะก็ต้องแจ้งฮือศรัทธาญาติโยมได้รับทราบใครอยู่บ่ป้อไกลเน้อไปเอวขุนแปะด้วยกันวันที่6วันที่5ก็มาที่ปากตางเจริญก่อนนะแล้วก็วันที่6ขึ้นไปขุนแปะวันที่1วัดถุงโป่งวันที่3วัดบันกิ่ววันที่5ปักตังเจริญวันที่6ขุนแปะเนอที่วัดพุทธศรีคีรีอาจารย์วรรณชัยเนาะเอาละสถาญาติโยม 04.44 นาฬิกาเนาะมีเวลาแหม10กว่านาทีแบ่งปันให้กับสถาญาติโยมอีปออีแม่ได้โทรมาอุมาเอ้ยกันนะมาทักทายกันให้กำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรได้เลย0808844173 0808844173อ้าวตามสะดวกกันได้เลยวันนี้วันที่31นะงานศพอุ้ยมอนบุญทาเกี่ยวมาอายุ98ปีที่เวียงท่าการอำเภอวัดเวียงท่าการไกลๆก็วัดเวียงท่าการคณะสถาไปติหันกับฮู้ละบ้านอีแม่อยู่ตั้งหลังหันเวียงท่าการอำเภอเวียงท่าการจังหวัดเชียงใหม่เนาะสถาไปกันเนาะไปอำเภอจอมตองอำเภอจอมตองสถาญาติโยมไผอยู่บ่ป้อไกลเนาะก็ไปแสดงความไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตจากไปของอุ้ยมอนไปร่วมการทำงานเจริญปอนโยมแม่พวงพกานมัสการเจ้าท่านอาจารย์เจ้าแม่แม่ฟังท่านอยู่เนอเจ้าแม่ความจริงใดเวลาตั้งแต่ตีสามก็ไม่เปิดปกตินะท่านอาจารย์ถ้าอาจารย์บัดตักมาก็งมมาจัดไปอย่างนั้นกับเสียงบ่ออกพุ่นละรักษาสุขภาพไปพงเนอร์ท่านอาจารย์สาธุขอบคุณแม่เนอร์ช่วงนี้แต่อันนั้นแม่งานวันนักเนาะงานวันนักห่วงท่านกลับมาได้พักได้ผ่อนกันแล้วเนาะขอบคุณอีแม่นักๆเนอร์กำลังใจยามน้ำทิพย์ชะลมใจคือกำลังใจจากสถาญาติโยมเจริญปอนแม่ขอบคุณเจ้าเจ้าอนุโมทนาเนอร์สาธุแม่สาธุ
จริญปอนยมแม่น้อยกัดนัดพระกันแล้วนอตะวันเนาะเจริญปอนยมแม่เจ้าโอ้พระกันแล้วเนาะเจ้าพระทานเลยที่วันเลยที่เป็นเสาเออดีใจดีใจเขาไปวันนั้นวันเสาเนี่ยก็ดีเนาะวันที่เขาเก่านะนะเจ้าแม่ว่ามันฟังมันมันตกมันต่างเรียบร้อยหมดเลยเนาะเขาเขาวางตั้งตกไว้ก่อนก็ได้แต่เป็นเก่าดีเนาะเจ้าแม่น่าจะคือถ้าเขาไปวันเตะๆมันจีดอดลงแล้วก็พูดคนนั้นใช่ใช่โอ้จะวานี่คนเป็นหมื่นแล้วก็คงแต่เมื่อวันนี้อ่ะเออดีละเอแม่เนาะสาธุเน้อแม่เน้อขอบคุณแทนครูบาอาจารย์จิมเน้อสาธุบุญรักษาอีแม่เป็นไปวันที่29สัปดาห์โอ้ได้ไปปาการเจริญปอนแม่อุ้ยอินเจ้าท่านไม่หาเสียงหมาเออลงเออคนบ่ได้มาเออให้ขอติดตามห้อยน้องท่านมหาสวัสดิ์ไปกัดไปงานทุกสิทุกแห่งนะเจ้าสาธุบุญรักษาแม่อุ้ยอินเนอวันหน้าเขาจะไปเอวหาแม่เนอเจ้าในสักวันต้องวันคุณแม่อุ้ยได้หันหน้าได้อุ้ยจับไปแน่นอนไปแน่นอนเนอสาธุแม่สาธุตื่นหาเนี่ยบุญรักษาจ้าบุญรักษานะแม่นะผ่อนรักษาสุขภาพเด้อไปให้ได้เจ็บได้เป็นอย่างดีมีสุขสาธุเอ้าแบ่งกันคนน้อยแบ่งกันคนน้อยโยมแม่ดารามาท่าอยู่นี่แม่ดาราหนองแฝกสารพีเจริญปอนแม่ข้าแล้วมาจัดการเจ้าท่านเจ้าตัวแม่แม่ก็ปล่อยเด้อป้ากันก็เจ้าโหนั่นคนนักเตะเอาเนี่ยกะคนรักหมื่นเนาะแม่เนาะจอดรถจอดละเงินแล้วก็มาหาท่านเนาะเออนั่นแหละช่องอย่างฝากเพิ่นไปทําให้น้องคนทําบุญด้วยเจ้าเจ้าโอ้คนมันนักแก่เนาะนักแก่ๆเนี่ยเขาปล่อยกันหลายคนเออเจ้าเจ้าเออนี่ละเด็กก็เลยรักกันเต็มกันเนาะเจ้าแม่งานมันนักมันหลายคนเป็นหมื่นซอหากันมันยากอีแม่เฮ้ยท่านๆๆหัวเนี่ยจะถามพ่อให้กูมาแจ้งถามค่ะเจ้ากูเตื่อนี่ถ้าเป็นงานขึ้นสีขาวนี่เป็นโคชกเป็นพิธีกรครับทุลุงยองแล้วอู้ถ้าได้เขาก็ไปหาหั่นได้กะอันนี้มันงานของเปิ่นเนาะแม่เนาะเขาไปจ่วยเขาเป็นคนหนึ่งในงานบ่ได้อ่ะจ้าเนาะสาธุสาธุเนาะขอแก้ขอจุ๋มแม่คอยที่บริษัทก่อนเนาะของพ่อหันก่อนก็ยกมือไหว้จ่าเนี่ยก็เอาเนาะท่านเนาะสาธุแม่ถึงได้ปะกันเนาะเออบุญรักษาเนี่ยอาจารย์ดาราอีแม่โอ้เปิดรถตู้ไปติ๊กแม่ไม่กี่ก็โดนบ้านบอกสาธุบุญรักษาเนี่ยแม่เนี่ยขออนุญาตเองแม่แบ่งคนอื่นหน่อยเนี่ยจ้าจ้าแบ่งกันเก่าเนาะเพราะเสียไปที่ปุ๋ยห้องเนี่ยในปุ๋ยที่บุญการเนี่ยมาก้อมจูเนาะสาธุสาธุขอบคุณอีแม่อ่ะแบ่งกันคนน้อยอ่ะแม่นวลแม่นวลเจริญปอนแม่เจ้าวันนี้ไปแต่ไปกวนหานเนอโอ้ได้ละอีแม่ไปวันนี้อะไรนอนพุ่นหรอโอ้ดีกันดีกันแม่เขาจะก็ขึ้นมาบอกกระว่าเจ้าจะไปอยู่ที่โรงจ้าเดี๋ยวอันตู้ก็จะเดินทางตอนบ่ายบ่ายแก่ๆเพื่อแม่ถ้าไปก็จะไปหาแม่เนอแม่จะเอากาแฟไปฝากนะโอ้ดีกะสาธุแม่จ้ะทูจะป้าแม่ไปนอนก็หยาบวะสาธุเด้อบุญรักษาบุญรักษาแม่บุญมีอยู่ได้ไปอยู่นั่นถึงไหวแม่เป็นคนมีบุญหรอเออสาธุสาธุเช้าเออเวลแม่นวลเทพเสด็จเด้อเพิ่นจะไปตวยอ่ะไปตวยกันไปงานกฐินกฐินวัดตรงโปงเจริญปอนโยมแม่ดวงดีจ้ะตะวาแม่บอกว่าแม่ก็ฟังวันครับฟังข้าตายลูกไป90บาทโอ้เออได้ละได้หอมเปิ้นละลูก90กล่องแล้วลูกที่หม้อที่หม้อหรือสีแน่เจ้าเจ้ากล่อง90กล่องแล้วลูกอืมจ้ะลูกไปขึ้นเอาลูกไปตอยจ้ะ5ตนอืมจ้ะป้ากันป้าหัวตะวาเฮาคนมันนักผมพวกไผเป็นไผไหมเป็นอ่ะเออเจ้าวิทยุน่ะเออนะกะวิทยุถ่ายทอดเนาะถึงภาพถึงเสียงตะวันนะจ้ะ
จ้าขอบคุณแม่เนอะครับสายอื่นก่อนแบ่งกันคนน้อยสัตว์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 อ่ะปันกันคนเล็กคนน้อยไปนะคนนั้นก็ใครอู้เจริญปอนแม่สุแก้วเจ้าแม่ดีใจที่ว่าแม่ท่านแม่ยังปลาท่านได้เจ้าเลย เออนะครับบุญนักดีใจเหมือนกันได้หันอีแม่ตุลุงยองแม่ก็หันแล้วหันแล้วเนาะแต่ว่านั่งด้วยกันสองคนพี่น้องฮันกาฟาดโซ่เออชาทาเพื่อนมาหาตุลุงปื๊ดๆอ่ะมาถวายกันเต็ดให้เพื่อนนะจ้าตุเนี่ยขอบคุณอีแม่เนาะโอกาสหน้าจะได้ปะกันแหมเนาะแม่เนาะจ้าโอกาสหน้ากันไปเนาะจ้าสาธุสาธุยมแม่ยมแม่เจริญพรพี่น้องเมืองน่านพนันอนันต์พี่น้องเวียงสาสาธุเลยสาท่านมหาโอ้โหว่าแต่สุดยอดนะเนาะโอ้คนขนาดนักอีปอบเป็นหมื่นต่อจะรถติดกันก็ดีกะครูบาอาจารย์เพื่อนนั้นเอาถ่ายถอดสดไปเนาะบ่เนาะได้ยินเสียงในงานนี่นะวัดท่านมหาจะจัดมาได้ไหมวันที่1อีป่อวันผูกกะฮะวันนี้วันที่31แล้วเนาะวันผูกกะโอ้เร็วนะเออนี่อดทั้งหมดเลยใช่ป่อจ้าๆสาธุสาธุบุญรักษาป่อนะครับสาธุเอ้ยป่อนานผูกโยนไปให้200เด้อสาธุป่อได้เลยอ้าวป่อนานอนันต์หอม200เนาะป่อเนาะสาธุอนุโมทนาป่อนเด้อโอ้ถวายความเคารพหลวงพ่อมณิษฐาวโรสำนักสงฆ์หอมบุญครับขอถวายความเคารพกราบธรรมสักการท่านอาจารย์เหมือนกันเอออาจารย์กฐินวันผูกเหมือนกันกะผมเป็นวันที่6ของอาจารย์วันผูกวันที่1อ่ะอ๋อผมจะไปปุ่นหลังเดือนนี้เป็นเลยเหมารถไว้ละโอ้ตอนที่หลังก็ได้ก่อนจะไปอยากโทรหาท่านอาจารย์ก่อนว่าว่างวันใดนะอาจารย์ดูวัดวันใดครับผมบอกว่างแล้วเพราะว่าอันที่เก้านี่ผมเดินทุดงแล้ว เอาไว้ปะกันเนาะไว้ปะกันผมเดินทุดงแล้วผมจะแวะมาหาเนอะประมาณเดือนนั้นมกราผมจะเดินทุดงไปหาทั้งพุ่นกันแล้วกันเนาะเป็นไรครับแต่ว่าไม่สายถ้าอยากสายของอาจารย์เข้ามาหาตุลุงว่าอย่างเจ้าเวียงปะป้อบนห้องซองนี่เลยอ่ะเดี๋ยวมารบกวนอาจารย์505นั่นเหมือนก็หาทางไปมันอ่ะสองห้าศูนย์ห้าล่ะเออไม่น่าตอนเย็นตอนหกกำลังทำสวดมนต์ยาวไว้หน่อยแล้วก็พอดีกดผมก็เออสายผ่านมาที่15นาทีอ่ะผมเลยโทรกลิ้งไปเบอร์505นี่นะห้าศูนย์ห้าสองห้าศูนย์ห้านะคะหล่ะนั่นแหละแม่ก็ครับแม่น่าเสียงสายของอาจารย์ก็แม่นถ้า505นี่ของผมก็2505นะแต่บันแน่ใจเหมือนกันเออกะก็เป็นหนังถ้าอย่างไรผมจะลองทวนสายนี่ว่าแต่ว่าเสียงมันรบกวนนักเกินไปจานอ๋อครับครับเวลาเสียงรบกวนนะครับต้องขอการนมัสการท่านเจ้าเนอจะเดินทางเดินทุดงออกมาเนาะฮ่าฮ่าสาธุครับนิมนต์มาทั้งเพศเลยอาจารย์ครับไปแน่นอนแน่ถวายความเคารพครับครับครับใช่จ้าครับไปจ้าครับโอ้หลวงพ่อมณิษฐาวโรเจริญปอนยมแม่น้อมสุภาวงศ์อีแม่จ้าสาธุเด้อสาธุแม่จ้าจะมาฝากส่งไปน้องเจ้าแม่จ้าไม่ได้ปล่อยกับเปลี่ยนโอ้จะมาหมุนแตะหมุนว่าน้องคนหลายคนหลายแม่โอ้หมุนครับคนหลายนะคนหลายนี่มันคึกคักเนาะแม่เนาะมันตื่นเต้นนะกับภาพเป็นไปนี่มันดึงดอกกิ้งก้องกิ้งก้องแต่เสียงกับม้วนแต่ต่างลงบ้างโอ้นะกะถ้าม้วนกันแต่เออเนาะเปิ่นได้บุญโดยเนาะแม่เนาะกระถิ่น300กล่องอ่ะกล่องไปเจ้าเอาละขอบคุณอีแม่ตันครูบาอาจารย์จิมเนอร์ที่มีความสุขด้วยกันสาธุเจ้าสาธุสาธุอ้าวแม่ยายพรมาแล้วโอ้ยายพรลุดไป3สายแล้วสายเจ้าท่านหาเออวันนี้เก่งโลปิดวิทยุเรียบร้อยสาธุสาธุแล้วจังสายเถอะครับโอ้บ่มาเนาะการหน้าที่หล่นมาหาบ้านตั๋วบ่เจ๊ไก่ลูกว่าถ้าพระครูว่าโล่งแล่นก็ไปหรอโอ้เจ้าโอเปิ้นมากันหลายอีแม่ผู้พระสงฆ์นักว่าผัวหมูจักไข่เป็นไผ่บ่น่ะช่วยนับหน่อยนะเออเนาะขอบคุณแม่ยายพรเด้อ
ขอบคุณแม่ยายพรเนอะจะฮับสายอื่นก็นัดตักกันกับพอละเออสาธุสาธุสาธุอ่ะเออปั่นกันคนหน่อยพี่น้องตังอันเวียงเป่าๆแม่โยมแม่ชีกันธนีเจริญพรแม่โอ้ไว้สาเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าช่วงนี้อิดเหมือนกันแหละเจ้าแต่ว่าไม่ได้ห่วงกับเจ้าไปหอดเป็นไรเจ้าไปตาดกระถิ่นเหมือนกันนะเจ้าเออไปไหนแต่ว่าแต่ว่าไปศูนย์ปฏิบัติธรรมเจ้าโอ้หลวงปู่ก็ตะวาจ้ะหลวงปู่ดอยนี่เออหลวงปู่ดอยตะวาเจ้าโอ้เจ้าก่อนน่ะไปจุดบนห้องดาอยู่เจ้าแต่ว่าไปหอดเจ้าโอ้สาธุปฏิบัติธรรมเจ้าสาธุเนื้อแม่เนื้อขอบคุณแม่นะจะให้สาธุเจ้าเอ้าสายสุดท้ายขอแต่ว่าก็จะไปหอมอยู่เจ้าสาธุแม่ตามด้วยความวัดนะเจ้าสาธุสาธุอ่ะขอรับสายสุดท้ายของโยมแม่แม่จันเดินสายอีแม่มีอย่างฝากประชาสัมพันธ์ก็เจ้าแต่ว่าแม่ฝากขอบคุณคือสีขาวเฮาจากเวียงป่าเป้านำโดยแม่จีระหวานหมู่ป้อเพิ่นมาแวะทำบุญตวยหม่อนเก้าตู้เจ้าโอ้เจ้าสาธุสาธุแม่โอ้แม่ดีใจอย่างน้ำตาไหลเลยโอ้บัดทิ้งกันนะขึ้นสีขาวเฮาเนี่ยไอ้แม่บัดทิ้งกันอยู่โมยแม่เขาก็ตั้งใจมาหาไอ้แม่อุ้ยหม่อนนั่นนะเจ้าดีใจตื่นตันใจขึ้นสีขาวหลังไหลมาทุกกิจทุกทางเพลินเจ้าแม่เนาะขอบคุณเนาะวันนี้ก็ดีใจที่สุดแล้วนะเจ้าวันนี้ก็งานเนาะเดี๋ยวตู้ก็จะไปเจ้าๆเนี่ยแม่เดี๋ยวบิณฑบาตฉันแล้วก็จะไปละเผื่อครูบาอาจารย์เพิ่นจะใจเนี่ยอย่างอีกอ่ะมาเลยนิมนต์มาเจ้าเป็นเจ้าภาพด้วยกันเนาะเจ้าใจก็ไปแตงครูบาอาจารย์เพื่อมีอย่างที่เพิ่นจะสั่งให้ยะตอนเจ้าๆนี่ค่ะเจ้าขอบคุณมากๆนะสาธุขอบคุณอีแม่เนอะเดี๋ยวไปหากันเนาะเอาละสัทธาญาติโยมวันนี้ก็ขอนำรายการจากสัทธาญาติโยมไปโดยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนเนอะจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง